เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 99หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และวิทยุในเครือข่ายสังฆทานธรรมรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งสานต่อโดยพระครูสมุภรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสมาธิโกเมตตามาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมาภาพพระสุรินทร์ศีลธโรเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือจะถามปัญหาตามธรรมะต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามหลังไมค์ได้ที่024961160024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับกราบนมัสการครับสาธุญาติเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในสัปดาห์นี้เนาะขอให้ญาติโยมที่ได้ปฏิบัติตามก็บางคนก็ได้ไปเข้าคอร์สที่นครธมเนาะก็ดีถือว่าได้เข้าตามกรรมฐานเนี่ยการเข้าคอร์สก็ดีหรือว่านั่นก็เหมือนว่าไปทำให้เหมือนว่าเราขึ้นรถเร็วนั่นน่ะเข้าคอร์สเนี่ยถ้าใครทำตามพระที่สอนได้นั่นน่ะแสดงว่าสมาธิเขาดีบางคนทำไม่ได้ก็ยังเป็นนิสัยเป็นปัจจัยไปบางคนบอกว่าทำใหม่ๆอ่ะครูอาจารย์เคยบอกอ่ะเดินช้าก็ใจร้อนจนถึงว่าอยากจะพักอยากจะเอาเท้าถีบสักทีอะไรเงี้ยเนี่ยใจมันนึกโอ้ทำไมมันช้าเหลือเกินใจร้อนนี่แหละจึงบอกว่าแต่เขาไม่ได้ทำเขาเลยได้เห็นเลยว่าอารมณ์พวกเนี้ยถ้าเราไปทำช้าๆทำสติปัฏฐานสี่ช้าๆนี่แหละทำสตินั่นเองเพราะว่าธรรมชาติล้อรถจักรยานเนี่ยมันมีที่เรียกว่ากำรถเป็นที่ลวดถ้าหมุนเร็วๆมันจะไม่เห็นถ้าหมุนช้าๆมันจะเห็นที่ลวด นั่นแหละก็เหมือนใจเรานี่แหละ ทำช้าๆแล้วก็จะเห็นในอารมณ์มันก็จะแทรกเข้ามา แทรกเข้ามาตัวความคิดนั่นแหละที่บอกว่ามันมีอยู่สองจิตนั่นเองสองจิตใจเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องการปฏิบัติธรรมเป็นมงคลชีวิตใครทำได้นี่แหละที่เรียกว่ามันต้องเสี่ยมทุกวันมันต้องเสี่ยมต้องสอนต้องบอกต้องช่วยกันนั่นน่ะจนกว่าจะได้เป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็คอยสอนคอยแนะเหมือนกัน นักเรียนไม่งั้นนักเรียนก็ไปไม่ถูกเหมือนกันมาจะทำยังไงเนาะคุณครูแม้กระทั่งจะเข้าห้องเรียนก็ไม่รู้จะไปเรียนที่ท้องไหนใช่ไหมเพราะอ่านหนังสือไม่ออกบางคนนั่นไปใหม่ๆ
ก็ต้องมีผู้แนะผู้นำนี่แหละผู้แนะผู้นำทางเมื่อนำทางถูกก็ไปได้ดีมากบางคนทำได้ด้วยก็เป็นบุญเลยนั่นแหละที่บอกว่าจิตเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันจะว่างอิริยาบถใดมันก็เป็นเรื่องของเขานั่นแหละแต่เรามีหน้าที่ทำใช่ไหมที่บอกว่าพอได้ยินได้ฟังนั่งอยู่บนคอช้างเมาด้วยนะสั่งเมาพอได้ยินพุทธองค์พูดมั่งอะไรมั่งก็บรรลุบนคอช้างนั่นแหละที่ได้โสดาคดีนะนี่แหละที่บอกว่าอิริยาบถจึงบอกว่าให้เราอย่าได้เผลอสติถ้าใครไม่เผลอสตินั่นแหละก็เป็นผู้ที่มีลาภนะนั่นมีลาภทุกวันมีใจเป็นสุขนะใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้แก้ใจตัวเองได้นั่นแหละสังคมทุกวันนี้แก้ไม่ออกนะแก้ไม่ออกก็ฆ่าตัวตายมั่งครอบครัวใช่ไหมแก้ไม่ออกก็หาทางไปทางผิดนั่นแหละก็เลยวุ่นวายนี่แหละจึงบอกว่าข้าน่าสงสารเนาะนี่แหละที่ว่าเรียนข้างนอกมันไม่พอต้องเรียนใจนั่นแหละต้องเรียนที่ใจต้องเรียนกลับมาที่ใจด้วยเรียนนอกเรียนในนั่นแหละคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นคนปฏิบัติอย่าเราไม่ดูถูกตัวเองไงถ้าดูถูกตัวเองมันก็นอนอยู่นั่นแหละมาไม่ภาวนาน่ะเรารักตัวเองไงที่หลวงพ่อสนองน่ะท่านแต่งเพลงธรรมะไว้ดูตัวเองรักตัวเองน่ะไม่มีใครช่วยเราได้ใช่ป่ะบุญกุศลอันนี้น่ะจึงบอกว่าถ้าเราทำได้เนี่ยมันเป็นบุญจริงๆนะกรรมฐานก็ดีหรือว่าการนี่แหละจะสร้างชาติไทยให้ใหญ่ยิ่งต้องช่วยร่วมกันทั้งประเทศจะมาได้ช่วยกันจริงๆจะได้ล่มลื่นใช่ไหมถ้าคนเดียวมันยกไม่ขึ้นหรอกใช่ไหมมันเหมือนของหนักนั่นแหละเพราะฉะนั้นลูกหลานก็ต้องช่วยครอบครัวช่วยคุณพ่อคุณแม่เมื่อคุณพ่อคุณแม่ยามชราใช่ไหมนั่นเมื่อถึงวัยชราเราต้องประคับประคองนั่นแหละสักวันหนึ่งเราก็ต้องชราเราหล่อไว้ดีแล้วนะหล่อไว้ดีแล้วต่อไปลูกหลานก็หล่อจิตใจของเราประคับประคองหล่อไว้ประคับประคองเหมือนหล่อจิตใจหลอมหล่อให้คุณแม่คุณพ่อได้สบายใจทำไงอ่ะแม่หัวเราะได้ยิ้มได้ใช่ไหมแม่ไม่เป็นห่วงนะใช่ไหมลูกเรารู้จักพัฒนานะครอบครัวรู้จักช่วยเหลือครอบครัวนั่นเองเนี่ยทางโลกทางธรรมก็นี่แหละเราต้องประคับประคองแก้วเราแก้ววิเศษเนี่ยแก้ว5ประการนั่นที่ว่าถ้าพูดนะแก้ว5ประการแก้ว8ประการแก้ว10ประการใช่ป่ะศีลนั่นน่ะเป็นแก้วเป็นรัตนะเหมือนกันถ้าพูดนะว่าทำไมอ่ะแก้ววิเศษถ้าเราไม่ประคองแก้วไว้ดีเราก็ไปตีกับเขาก็โดนจับน่ะตีบ่อยๆเอาไปลักขโมยนั่นน่ะมีสายเข้ามาจากกระปทุมโยมแหวนเจริญสุขชโยมค่ะขอนมัสการค่ะคุณหลวงพ่อเจ้าขาหลวงพระอาจารย์เจ้าค่ะทั้งสององค์พระเจ้าค่ะจ้าเป็นไงบ้างค่ะโยมได้ฟังรายการของหลวงพ่อทุกวันนะคะสาธุทีนี้ลูกอยากมาปรึกษาหลวงพ่อว่าลูกน่ะได้
ได้นิมนต์วัดสังฆทานไว้ค่ะพระคุณเจ้าพระสังฆทานวัดสังฆทานไว้เมื่อเช้านี่แหละค่ะนิมนต์ท่าน5รูปห้าองค์มาที่บ้านปทุมธานีนะคะก็เลยอยากศึกษาหลวงพ่อว่าหนูเอา5องค์แต่ว่าอยากได้หลวงพ่อสามารถมาด้วยแล้วหลวงพ่อจะเมตตาหนูพ่อมาด้วยมาได้ไหมคะวันไหนอ่ะวันที่8นี่ค่ะวันที่8วันเสาร์ตุลานี่แหละค่ะวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์ที่8อ่ะค่ะท่านว่าถามว่าเอากี่องค์ลูกก็บอกว่าเอา5องค์อยากให้มารับเอาทองบาทนึงหลานเข้าโรงเรียนอยู่เขาว่างเดี๋ยววันอาทิตย์น่ะหลวงพ่อก็เลยอยากให้หลวงพ่อมาเมตตาถึงบ้านเพราะว่าอยากให้รับนิมนต์มาฉันพระทหารเช้าด้วยสาธุแล้วก็อันยายอายุ88ย่าง89หลวงพ่อหลงด้วยแกหลงจะเอาไปวัดก็ไปลำบากแกไม่เดินแกไม่อยากเดินแกหลงทีนี้แกก็เหมือนร่างกายแข็งแรงแต่ว่าจิตใจไม่แข็งแรงนะคะหลวงพ่อแล้วลูกก็เลยปรึกษากับลูกๆว่าจากนิมนต์หลวงพ่อวัดสังฆทานมาเอาทองบาทนึงแล้วก็ปัจจัยเล็กน้อยข้าวสารอาหารแห้งไปด้วยถ้าจะไปวัดก็ไม่ค่อยสะดวกหลวงพ่อที่บ้านน่ะทำแต่น้ำแข็งกันแล้วมันไม่ค่อยมีเวลาน่ะหลวงพ่อไม่มีเวลาก็มีค่ำมืดทีนี้ก็ลูกเข้าโรงเรียนไอ้ก็อยากให้หลานน่ะถวายทองไปหุ้มหลวงพ่อหลวงพ่อโตสักบาทแล้วก็ปัจจัยเล็กน้อยข้าวสารอาหารแห้งเลยค่ะหลวงพ่อจะต้องถามหนูไม่ได้ถามท่านเลยว่าถ้าคุณช้าเนี่ยให้อารถเป็นรับหรือติดต่อหลังไม้ก็คงจะติดต่อหลังไม้ก็ได้นะยอมนะติดต่อทางนั่นแหละวัดใช่เพราะว่าเขาคงจะเอารถตู้ไปมั้งถ้าทำถ้าเขาเขียนไว้นะเขารับไว้อะจ้าโชคดีแล้วก็นี่แหละญาติโยมยังไม่โทรมาเอ้าบางคนยังไม่ได้โทรมาเนาะได้คุยกันนี่แหละจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องปีติใจเป็นเรื่องสุขใจเป็นเรื่องที่ปัญหาทุกปัญหาย่นย่อแล้วก็ใจดีนั่นแหละใจดีใจเฉยนั่นแหละที่ย่นย่อแล้วก็รวมกันแล้วก็ตีกันอะไรต่ออะไรน่ะนั่นแหละมันไม่ใช่ธรรมะนั่นแหละจึงบอกว่าโลกนี้ก็ทุกข์เนาะนั่นแหละจึงบอกว่าถ้าเราเอาธรรมะไว้ใจเย็นไว้ช้าๆได้พาหลายเล่มนั่นแหละอย่าว่าเล่มเดียวเลยนะถ้าช้าได้ทั้งเมืองไงนั่นน่ะใช่ไหมที่ว่าข้าศึกมาลบกันนั่นน่ะรู้จักใจเย็นรู้จักคิดนั่นน่ะนั่นน่ะเรียกว่าช้านั่นน่ะปุ๊บปั๊บเห็นไหมแต่ตีกันบางทีก็เจ็บตัวนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเพราะว่าความที่ว่าโบราณเนี่ยเขาใจพูดแล้วเราก็ต้องมาตีความหมายนั่นน่ะทุกวันนี้ไม่ช้าสิไม่ช้าก็รถชนรถเฉี่ยวกันนี่แหละมันเลยว่าจะไม่ช้าเลยได้ทุกหลายอย่างนั่นน่ะใช่ไหมทุกถึงตายทุกถึงรถก็เสียหมดนั่นน่ะกว่าจะเสียเวลาด้วยถ้ามีรถคันเดียวก็ลำบากอีกน่ะเห็นไหมทุกไปถึงครอบครัวทุกไปถึงญาตินะบางคนนี่แหละจึงบอกว่าเราต้องอย่าประมาทนั่นนะอยู่ในโลกแห่งความเห็นอกเห็นใจกันนะเรียกว่าเราได้นึกถึงนั่นนะนะโมได้นึกถึงนอบน้อมคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมนอบน้อมถึงครูบาอาจารย์นั่นแหละใช่ไหมก็มีความสุขนั่นแหละไม่งั้นนะโยมใครโดนกันไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยวุ่นวายหลอกลวงกันเนี่ยอะไรตาอะไรสารพัดญาติพี่น้อง
โกงกันอะไรกันนั่นแหละเห็นไหมมรดกมรดกเลือดก็เพราะว่าใจไม่เย็นนั่นแหละเรามีแล้วเราจะเอาไปทำไมล่ะใช่ไหมจะเอาไปทำไมมากมายนั่นแหละก็จะได้มีความสุขจะไม่ยอมขอโอกาสนะครับที่แล้วก็ได้ฝากคำถามถามว่าการฆ่าสัตว์โดยไม่เจตนาต้องได้รับผลได้รับผลของกรรมไหมครับพ่อมันไม่เป็นบาปนะครับไม่เจตนาทีนี้เขาว่าไม่ได้เจตนาแต่บางทีกรรมแรงๆมันก็เหมือนอย่างกับรถชนรถนั่นน่ะเหมือนว่าอะไรอ่ะระเบิดใช่ไหมเราก็ได้สะเก็ดระเบิดมาเหมือนกันใช่ไหมบางคนนั่นแหละเขาไม่ได้ฟังเราหรอกแต่เราก็ไปโดนหางเลขไว้เหมือนกันแบบนั้นน่ะนะคุณโยมนะครับโยมบอกขอโอกาสครับสายมาจากมีนบุรีจะเรียนสุขได้โยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะคือหนูมีเรื่องจะขอปรึกษานิดนึงคือมันสงสัยตัวเองว่ามันเป็นความคิดของตัวเองหรือว่ามีจริงคือหนูเคยถูกรถลอยมาทับมาแล้วเข้าโรงพยาบาลเจ้ากรรมในเวรเขาไปเข้าหนูว่าที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะแล้วเขาก็บอกชื่อบอกนามสกุลอันนี้มันจะมีจริงหรือเปล่าคะเออนั่นแหละมันจริงที่เรานั่นแหละมันจริงที่เรามันไม่ได้จริงที่คนอื่นหรอกคนอื่นมันไม่โดนอ่ะใช่ไหมเหมือนว่าเรากินอ่ะเรากินข้าวทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ายอมทานอะไรไปบ้างนั่นแหละทีนี้เอ๊ะมันมีด้วยเหรอที่เราได้ทานใช่ไหมบางคนไม่ได้ทานนั่นแหละจึงบอกว่าพุทธเจ้าจึงบอกบางอย่างก็พูดไม่ได้เนี่ยที่เรียกว่าคือหนูสงสัยหนูนึกว่าตัวหนูประวัติของหนูเองแต่ว่าเขาก็บอกชื่อบอกนามสกุลแล้วเขาดีใจมากเลยที่หนูมีอันต้องเป็นแบบนั้นน่ะที่โดนรถทับอ่ะโอ้โหสะใจเนาะเขาหัวล้อด้วยอ่ะที่เขามานะเขาหัวล้อหนูก็เลยสงสัยว่าหนูบ้าหรือเปล่าแต่หนูก็เต็มตอนเวลานั้นน่ะหนูไม่คือรู้สึกแต่หนูช่วยตัวเองไม่ได้แต่ว่าตอนนี้หนูเป็นตัวหนู 100% หนูก็มานั่งคิดนอนคิดแล้วขาดีขึ้นมั้ยล่ะคุณโยมไม่ใช่มันมหัศจรรย์มากเลยหลวงพ่อคือรถน่ะที่หนูขับไปอยู่คนละฝั่งแล้วไอ้รถปิกอัพใหญ่ๆอ่ะมันมาทับตัวหนูไม่เป็นไรเลยแค่ปากเลือดออกหน่อยนึงทางบวมอ่ะไปกระแทกกับไอ้อะไรนะไอ้พวงมาลัยแล้วก็ขาแล้วก็สมองอะไรหนูไม่มีอะไรไม่มีอุบัติเหตุกับหนูแต่ว่ารถหนูทั้งคันเลยทั้งหน้าทั้งหลังโดนอัด3คันโอ้ไม่ถึงเอามาทับบนหัวหนูเรียกว่าไม่ถึงคราวตายเขาบอกด้วยนะเขาบอกว่าเขาอะยังไม่เอาหรอกจะปล่อยไว้ก่อนแล้วเขาจะมาเอาอีกเพราะว่าเนี้ยโอ้โหต้องทำบุญให้เขานะอ๋อค่ะนั่นน่ะทำบุญตักบาตรให้เขาหรือว่าเห็นไหมเขาไปสร้างพระกันค่ะเราก็ไปร่วมกับเขาค่ะนั่นน่ะสร้างพระแล้วก็บอกชื่อเขาใช่ไหมใช่ใช่ร้อยบาท10 บาทอะไรก็ให้เขาค่ะนั่นน่ะแล้วปล่อยปลาปล่อยสัตว์บ่อยๆนะอ๋อค่ะเพื่อเขาจะได้เมตตากับเราบ้างขอให้เขาโหสิกรรมนะเราไม่ได้ตั้งใจโอ้โหนะเราไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้หนูไม่ได้ประวัติไปเองนะคะมันเป็นกรรมอดีตใช่ไหมมันไม่ใช่ชาตินี้ใช่ไหมค่ะมันโอ้มันเป็นกรรมในอดีตใช่ไหมที่บอกว่าสะใจอ่ะที่เขามาพูดอ่ะค่ะเขาหัวเราะเขามีความสุขหนูก็นึกว่าหนูบ้าหรือเปล่าโอ้อัศจรรย์เนาะมหัศจรรย์มากเลยที่เกิดกับหนูก็นั่นแหละไอ้บางคนอ่ะเขาต่างชาติเขาก็เชื่อนะเดี๋ยวนี้เขาก็เชื่อว่าวิญญาณมีจริงนั่นแหละเหมือนอย่างกันเราไม่รู้จักกันนะแต่ถ้าเราเกิดมาเจอกันเนี่ยแล้วเราก็มาตีโยมอ่ะใช่ไหมตีให้เจ็บๆอ่ะโยมก็แค้นเนี่ยเอ๊ะมันยังไงอ่ะคล้ายๆกันใช่ไหมเออมาเจอแล้วทำไมมาตีเราอย่างเงี้ยสมมตินะทีนี้เราก็โกรธทีนะบางทีนั่นแหละนี่แหละไอ้อาฆาตตัวเนี้ยแต่นี่เขาเป็นวิญญาณเขาไม่ใช่มนุษย์ใช่นั่นแหละเขายังไม่ได้เกิดก็งงอ่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใครๆเขาก็มองว่าไม่รอดใช่เออเขาให้ทรมานก่อนทรมานเนี่ยโดนที่รถด้วยนะเห็นไหมต้องซ่อมรถเปลี่ยนรถเลยอ่ะแล้วหนูก็เลยเป็นหนี้ต่ออ่ะนั่นน่ะรถเก่งใช่ไหมหนูเลยต้องมีหนี้ต่อเลยนั่นน่ะพลังในตอนนี้ก็ปวดใช่โอ้โห
นี่แหละอัศจรรย์อัศจรรย์มากเลยว่าหนูมาสัมผัสกับตัวไม่ได้สัมผัสทางวิปัสสนาที่นั่งกรรมฐานก็ที่คนบอกว่าสุนัขมันกินข้าวอยู่ทีนี้ก็คนนี้ก็คงจะไปเอาหมูเขามาทีนี้ก็ไปคาบหมูเขามากำลังกินนี่ก็มาโหก็เลยเตะไอ้ก้อนเนื้อนะกำลังกินกระดูกมันก็แทงปากแกใช่ไหมแทงปากสุนัขนั่นแหละทีนี้แกก็ปวดจนตายเหมือนกันหรือว่ายังไงอ่ะเราฟังแล้วเราลืมแล้วนะมันจะจำไม่ได้มันนั่นแหละเห็นไหมเขาบอกว่าโอ้โหเห็นไหมแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะตามนะนั่นแหละเห็นไหมที่บางคนหมามันจะตายแล้วเอาให้มันตายไปเลยฝังดินไปเลยฝังไม่ให้มันตายไปเลยฝังทั้งเป็นแต่มันป่วยจะตายใช่ไหมโอ้โหทีหลังไอ้พวกที่ฝังนี่ตายกันคนละคนสองคนเนี่ยเห็นไหมโอ้คนนั้นต้องไปบวชเลยเห็นไหมอ๋อเออนั่นแหละโอ้เห็นไหมไอ้กรรมมันแรงบางตัวมันอาจจะเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมเออนั่นมันอาจจะเป็นโพธิสัตว์หลวงพ่อคะถ้าจะขอถามอีกตั้งนิดหนึ่งได้ไหมคะคือถ้านั่งวิปัสสนาแล้วบางทีเขาบอกว่าต้องเจออะไรอะไรเนี่ยมันสงสัยว่าจิตของเขาออกไปจิตของเขาออกไปเป็นนิมิตออกไปนะคล้ายๆไปเห็นนะไปเห็นนะแล้วเราพุทโธไว้นะแล้วก็หายเราสังเกตลมของเราสังเกตท้องพองยุบอยู่กับตัวเราเนี่ยเราจะแล้วเราจะดีนะไม่ให้ส่งออกนอกเออใช่อย่าไปดูต้องไปเห็นไม่ต้องไปใช่ให้มันเกิดสมาธิที่ตัวเราที่ลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจหายไปก็ไม่กลัวนะเออนั่นนี่แหละที่เราบอกว่าแก้วมณีรักษาไว้ให้ได้แก้ววิเศษของนิพพานใช่ไหมดวงแก้วอันนี้แหละดวงใจอันนี้อ่ะจ้าทีนี้บางคนน่ะก็เอาแก้ววิเศษเนี่ยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเบียดเบียนกันไปตีพ่อตีแม่บางทีก็ไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ใช่ไหมนั่นน่ะเพราะแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกพระพุทธพระองค์ท่านตัดเอาไว้นั่นน่ะเห็นไหมเรานี่แหละผู้มีพระคุณนั่นน่ะถึงว่าเราก็มีบุญเหมือนกันที่เขายังไม่เอาชีวิตเลยพอเอาชีวิตเลยเอาตายเลยนั่นน่ะเออให้มันตายไปเลยเนาะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเขาก็แกล้งเลยใช่ไหมค่ะแกล้งค่ะแกล้งให้หนูค่ะเออนั่นน่ะด้านเป็นหนี้เป็นอะไรด้วยแล้วก็ปวดหัวไปหมดปีนี้เท่าไหร่แล้วล่ะอายุอ่ะตอนนี้หนูเข้า54แล้วค่ะนั่นน่ะเราเอาปฏิบัติเถอะที่ว่าคนเนี้ยเขาเป็นเหมือนเจ้าเมืองหรือว่ากษัตริย์หรืออะไรนะมันนานนะทีนี้เขาก็ไปสั่งให้คนในทาสเนี่ยทาสชายหญิงมันรักกันแล้วก็ล่ามโซ่ไว้แล้วก็ให้อดข้าวมั่งอะไรมั่งแล้วก็ไปประหารชีวิตไงไอ้คนใช้มันก็ตัดคอมันตัดแขนมั่งอะไรก็เลยแค้นเลยแค้นใหญ่ผู้หญิงคนนี้คนนี้มาชาตินี้มาเป็นผู้หญิงก็ไปทำบุญที่วัดป่าเลไลก็เดินแห่องค์กฐินนะเฮ้ยคนนี้ก็ชักหน้ามืดก็ไปนั่งที่โคนลำไยมึงกูตามมาหลายชาติแล้วกูเพิ่งจะเจอกูจะเอาชีวิตมึงนั่นน่ะก็พูดอย่างเงี้ยมึงฮือฮือฮือนั่นน่ะกูจะเอาชีวิตมึงทีนี้ก็เอ้คนนี้ทำไมมันเป็นเสียงผู้ชายไปเราทีนี้ก็กูไม่ยอมทีนี้ก็เลยต้องเอาพระมาเทศให้ฟังเทศให้ฟังบุญบาปไงวิญญาณก็เลยใจอ่อนหน่อยก็เลยบอกว่าอย่างนี้ต้องกินเลือดต้องกินเลือดที่ตรงไงอะไรท้องน่องเนี่ยมันมีปานอยู่ทีนี้บอกว่าต้องเอาเลือดนั่นน่ะที่กลางใจปานเจาะมาใส่ใบไม้นั่นแหละแล้วเขาจะได้สะใจไงเขาจะได้
ใครจะได้ไปก่อนทีนี้ยายคนนี้เออเราจะทำบุญให้นะเราไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมมาทีนี้ก็ทำแต่ความดีไงทีนี้ก็ไอ้วิญญาณมันจะไปแล้วหลายปีเข้าทีตามันก็เกิดขึ้นมือมันก็เกิดขึ้นนั่นน่ะมันก็มีศีรษะมีมือขึ้นเพราะว่าได้ผู้หญิงคนนี้ทำบุญให้เรื่อยๆไงนั่นแหละก็จะได้โหสิกรรมกันนะคุณโยมนะสาธุสาธุค่ะมากๆนะคะพอดีหนูว่าหนูก็ต้องทำตามที่อาจารย์แนะนำทำไว้เถอะทำไว้นะปู่ย่าตายายเรารอคอยเราก็ได้แม่คุณแม่ของเราปู่ย่าตายายพ่อแม่เก่าพ่อแม่ใหม่นะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกๆพระองค์มีพระคุณนะในแผ่นดินของเราใช่ไหมนั่นแหละเราทำไว้นั่นแหละถึงว่าบาปกรรมเนี่ยมันมีจริงๆนั่นแหละนิดนึงก็ไม่อยากทำเนี่ยบางคนเขารู้แล้วเห็นไหมมดตกน้ำเขายังช่วยเลยเห็นไหมบางคนนะไอ้ปูนะไอ้ปูมันตายมันคานอยู่ตามถนนนะเอารถเหยียบมันก็ได้แต่เขาไม่เหยียบเขาก็ไปต้อนมันก็ไม่ค่อยหนีอะตอนจนโอ้โหเหมือนว่าอะไรอะตกเครื่องบินหรืออะไรนั่นน่ะที่ว่าเที่ยวนี้ไปไม่ได้แล้วที่ไหนได้เหมือนเครื่องบินมันตกหรือว่ายังไงนั่นน่ะโยมเห็นไหมไอ้คันนั้นน่ะมันตกอานิสงส์ที่ไปช่วยสัตว์ช่วยอะไรเห็นไหมนั่นน่ะเนี่ยยังมีอานิสงส์ไอ้สัตว์มันก็มาถลักหน้าถลักหนังแกก็ไม่อยากจะเหยียบใช่ไหมมากลัวบาปนะนี่แหละมันเป็นเรื่องจริงคุณโยมนะโชคดีนะโชคดีสาธุสาธุนี่แหละนอนไปกับละนอนไปกับภาวนาไปจนหลับนี่แหละแม่มงคลชีวิตนะนี่แหละจึงบอกว่างานอะไรก็นอนทำไม่ได้นั่นแหละเดินก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้เนี่ยถึงบอกว่าอยู่ได้ทุกสถานที่นั่นน่ะขับถ่ายเราก็รู้ตัวเรานั่นน่ะเห็นว่าใจเราไม่เผลอนั่นน่ะใจเราเผลอมันก็เหมือนว่าเหมือนรถเนี่ยมันฟรีล้อมันฟรีมันก็เหมือนคนใจเผลอไปเรื่อยๆใจลอยนะกุศลมันก็ได้น้อยมันเป็นอย่างนั้นนะสติปัญญาครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าเพ้อสตินั่นแหละหลวงปู่ใช่มั้ยหลวงปู่ต่างๆ ยอมยังวันนี้ยังไม่โทรมาครับขอโอกาสทางพระมีสายมาจากนครราชสีซึ่งนครศรีธรรมราชโยมมงคลเจริญสุขได้โยมครับผมนมัสการพระคุณท่านทั้งสองนะครับโชคดีคุณโยมจากการปฏิบัติที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันมีสิ่งที่มีคำถามอยู่สองคำถามนะครับคือเวลาผมนั่งสมาธิเนี่ยช่วงที่เป็นไข้นะครับคืออย่างตอนมีไออย่างเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่านั่งไม่ได้นะครับไม่ทราบว่าเป็นว่าอะไรฮะเป็นไข้หรือว่าต้องปฏิบัติอย่างอื่นหรือว่าต้องพักหรือว่าทำต่อไปแต่กรรมทำยังไงครับเป็นไข้ด้วยใช่ไหมหายยังตอนเนี้ยหายแล้วยังนั่นแหละกายเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์แล้วก็ภาวนาของเราเนาะนั่นแหละถ้าทานยาแล้วก็ไม่ให้กุ้มใจไม่ให้เครียดนั่นแหละแล้วก็ภาวนาของเรานั่นแหละนี่แหละที่บอกว่าใครจับหลักเป็นสมาธิเนี่ยเหมือนจับหลักได้ทีนี้ถ้าไม่ได้นะทีนี้เข้าฌานก็ไม่ได้เข้าฌานได้มันก็ดีสิมันก็หายอ้าวมึงไม่หายกูไม่เข้ามาในร่างกายก็เข้าสมาธิหรือว่าเข้าฌานไปได้นะไอ้กายมันเป็นแต่ใจมันออกมาอยู่ข้างนอกนั่นแหละ
มันก็เวทนามันก็บางทีมันก็ข้ามไปนั่นนะเวทนาข้ามไปเมื่อว่าไม่รับรู้นั่นนะเห็นไหมทีนี้พวกเรายังทำไม่ได้เราก็ไม่ปฏิเสธสมาธินั่นแหละที่บอกว่าสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าทำไม่เถอะช่วยเราได้นั่นแหละช่วยเราได้เมื่อยามทุกข์ก็ดียามเจ็บป่วยก็ดีนั่นแหละถึงบอกว่าเรารู้จักแยกรูปแยกนามที่บอกว่าแยกรูปแยกนามแล้วก็มาดูใจเราเฉยไหมใจเราสังเวชไหมใจเราถึงเราขยักขยแงแต่เราก็นึกถึงแล้วใจเราก็สังเวชเราก็น้อมมาที่สมาธิเนี่ยน้อมมาที่หลักใจนะคุณโยมเนาะจึงว่าคนทำภาวนาอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านได้แล้วท่านก็เอาตัวรอดไงนะฉลาดนะท่านก็คุยให้ฟังนี่แหละพระสงฆ์ก็เหมือนแผนที่นั่นน่ะใช่ไหมคนไหนทำได้ท่านก็มาบอกนั่นแหละจ้าเราคำถามจ้าที่สองจ้าโอเคไว้ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ขอถามคำถามที่สองก็คือที่ยังสงสัยอยู่นะครับเวลานั่งไปสักนานๆนะครับสักพักอย่างเนี้ยแล้วพอสมาธิมันเริ่มได้แล้วเนี่ยบางทีมันเหมือนกับว่ามีที่ที่เส้นที่เอวอะครับบริเวณเอวเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวได้ขึ้นลงเป็นลูกๆคราวนี้อย่างนี้จะเป็นบ่อยเมื่อนั่งไปสักพักกันนะครับมันเกิดจากอะไรครับอันนี้มันเป็นเรื่องของสมาธิเราเหมือนกันนั่นแหละทีนี้สมาธิเราก็ยังกลัวอยู่มันสงสัยเนี่ยมันก็เอ๊ะมันเป็นอะไรหรือมันจะแตกหรือมันจะลอยหรือว่ามันจะใหญ่โตขึ้นอะไรตัวเนาะนะมันเป็นนิมิตทีนี้เราก็กลับมาเฉยๆอย่าดูแล้วก็ทำไม่สนใจเราก็มาดูสังเกตลมของเราไว้นั่นแหละเราก็เหมือนเราไปดูรอบๆ บ้านเราแล้วเราก็โอ้มันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำเฉยๆอันนี้มันเป็นรูปของอารมณ์ของจิตนั่นเองที่ทำให้เรากลัวไม่อะกลัวแล้วเราก็เลยเลิกขิบมาตัวหนักเราก็เลิกขิบตัวเบาตัวลอยเนี่ยตัวงงเนี่ยงงได้เหมือนกันงงหมุนอะไรก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าเราจับหลักถูกมาสังเกตลมทีนี้มาดูเสร็จแล้วเรารู้แล้วกลับมาดูที่ลมมาดูตัวว่างนั่นเองนั่นแหละอย่าไปสนใจมันนะคุณโยมนะถ้าสนใจมันเป็นใหญ่บางคนเนี่ยตัวแข็งเดินตัวแข็งยิ้มไปเรื่อยบางคนนั่นแหละมันก็เลยว่าเอ๊ะทำไมมันเนี่ยเหมือนยานมันหลอกนิมิตมันหลอกนะคุณโยมนะแต่เราก็ทำเฉยๆไว้เหมือนว่านี่เนี่ยต่อยทีแล้วนักมวยใช่ไหมต่อยทีแล้วมันไม่สลบนะเราก็คิดว่าเอ๊ะจะต้องทำยังไงจะต่อยให้มันอยู่ใช่ไหมนักมวยนั่นแหละทีนี้ก็เราก็รู้เฉยไว้นั่นแหละมันยังต่อยมันยังไม่ได้เราก็ทำเฉยไว้นะแบบนั้นน่ะต่อยได้เราก็ต่อยอย่างเงี้ยนั่นแหละที่บอกว่าเมื่อเขาแสดงให้เราเห็นก็เหมือนกันเขาแสดงให้เราเห็นเราก็กลัวซะละยานเนี่ยนิมิตมันมาหลอกอยู่ใกล้ๆเราดอกระเบิดมั่งตูมที่หูมั่งตกใจนะบางคนบอกว่าเดินเร็วนอนแล้วมันเดินเร็ววืดวืดไปเลยเหมือนไปเที่ยวป่าเที่ยวดงนะแต่ตัวมันอยู่กับที่เตียงนี่เองนั่นแหละนี่มันเป็นนิมิตมันหลอกได้ทีนี้เราก็ทำเฉยๆนะโยมนะนั่นสาธุ
วันหลังโทรมาอีกสาธุครับขอโอกาสครับสาธุชนที่รับฟังวิทยุสังฆทานธรรมก็สามารถโทรเข้ามารายการได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามหลังไมค์ได้ที่024961160 024961160ครับหลวงพ่อครับก็นี่แหละถึงบอกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมทำให้เราได้เพลิดเพลินให้เราได้รู้ว่าเนี่ยเราเข้าโรงเรียนธรรมะนี่เนี่ยเรียกว่ากายนครของเราเรียนอยู่ที่ในกายของเรานี่เองเนี่ยนครกายนครท่องเที่ยวอยู่ในกายเราไม่ต้องออกไปข้างนอกนั่นน่ะอยู่กับขนหนังเล็บฟันนั่นน่ะแล้วเราก็กลับมาดูใจเราเนี่ยเหมือนเข้าคอร์สเหมือนกันนะเดินแล้วให้ใจว่างนะรู้อยู่ที่เท้าเมื่อมันมาดูที่เท้าด้วยดูที่ใจด้วยครับหลวงพ่อขอบคุณครับสายมาจากจังหวัดตรังโยมสุชาติเจริญสุขจ้ะนมัสการครับหลวงพ่อโชคดีคุณโยมเวลาผมไม่ได้ปฏิบัติธรรมตอนหัวค่ำนอนไม่หลับเลยครับผมมันสาเหตุอะไรครับต้องภาวนาก่อนครับถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนาผมก็นอนไม่หลับไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ภาวนานอนไม่หลับครับผมก็ดีเป็นนิจศีลบางคนเนี่ยสวดมนต์มะจะง่วงนอนยังไงก็ต้องสวดมนต์หน่อยไม่งั้นเขารวยมาเพราะสวดมนต์เขาก็เขาชอบสวดมนต์ไม่ค่อยได้สวดเลยตอนนี้ครับผมไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ภาวนาเราก็ภาวนาได้มั้งครับได้นั่นแหละบางคนจริตเขาเป็นอย่างนั้นนั่นแหละทีนี้เราภาวนาตัวเทพเขาก็คอยเรานะนะเขาคอยบุญเรานั่นแหละเราภาวนาเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตานั่นแหละแผ่บุญกุศลให้นั่นแหละบางคนนะบอกว่าต้องรู้จักคุณแม่บุญเรือนแล้วเขาเคยเป็นลูกในอดีตอ่ะก็นั่งเห็นทีนี้เขาก็บอกว่าเออก็ไอ้คุณแม่นี่ถ้าไม่ภาวนานี่แม่จะมาทำเหมือนมาทำโทษอ่ะนั่นแหละนั่นแหละแม่มาเลยทีนี้ก็เหมือนมาในรูปอะไรอ่ะที่ว่ามองไม่เห็นตัวนั่นอ่ะนั่นแหละแกโอ้โหบัวแม่นี่เหมือนตอนไม่ได้ภาวนาเหมือนคนฝันร้ายครับเออระเบืออยู่เรื่อยครับผมนั่นแหละสมาธิดีขึ้นนั่นแหละอ๋อใช่สมาธิมันดีขึ้นที่ไม่ฝันนะนั่นแหละศีลกุศลก็รักษาด้วยนั่นแหละอ๋อนะจำไว้เออครับผมสาธุนมัสการครับหลวงพ่อสาธุสาธุก็จึงบอกว่าทางขนอมก็ดีนั่นแหละเฮียอะไรอ่ะที่ว่าทำเนียบทำก็ดีใช่ไหมอยู่ทางไอ้พัทลุงอะไรไปทางนู้นเนาะนั่นแหละนครศรีธรรมราชอะไรนู่นน่ะก็ดีสุราษฎร์นี่แหละก็ดีนะเราก็ได้มีที่ปฏิบัติกันเยอะๆเพราะว่าอุทกภัยมันก็มาเยอะนั่นแหละเห็นไหมเราประมาทกันไม่ได้แล้วเราก็รีบนี่แหละที่บอกว่ารีบทำเถอะนั่นแหละเราจะประมาทนั่นแหละท่านบอกว่าคนประมาทนาทีเดียวก็ไม่ดีนะคุณยายบอกเสียเวลานั่นแหละถ้าคุยไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะคุณยายบอกว่าโอ้โหขอโอกาสครับหลวงพ่อมีสิทธิ์สายจากสมุทรสาครโยมเจริญสุขจ้ะนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองโลกเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมวันนี้ฟังรายการมาตลอดวันนี้ก็เลยขอโทรไปทางวัดว่าจะเอาซองมาแจกให้ทางวัดก็ตอบรับว่าจะเอามาให้ก็โยมก็ดีใจเพราะช่วงนี้ไม่ได้ไปวัดเพราะโยมมีปัญหาเรื่องตัวเองพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ
จะถามเรื่องนึงเวลาโยมชอบปฏิบัติธรรมหรือว่าบางทีนั่งสวดมนต์เนี้ยจะมีเหมือนดวงขาวๆผ่านหน้าไปบางทีผ่านแบบเร็วแล้วก็เห็นชัดบางทีก็ไปต่อว่าอย่าทำอย่างนี้รู้สึกจะตกใจและจะกลัวนิดๆก็จะบอกเขาแล้วบางทีก็นอนปฏิบัติทีตีสี่ก็ยันหกโมงเช้าจะนอนนะคะเพราะโยมมีปัญหาในเรื่องตัวเองแล้วก็เหมือนมีดวงแวบๆเข้ามาที่ตาซ้ายมั่งตาขวามั่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่ก็อยู่ในบ้านตัวเองแต่ถ้าไปบ้านพี่สาวนะคะบ้านพี่สาววันนี้ตายไปแล้วพอขึ้นไปไหว้พระข้างบนก็เป็นเหมือนอย่างเงี้ยวุ้บผ่านมาแบบไม่กล้าขึ้นไปไหว้พระข้างบนบ้านเขาเลยจะเป็นเหมือนที่บ้านเลยไม่รู้ว่าคืออะไรนี่แหละเรามีกุศลเรามีกุศลทีนี้เราก็น้อมเข้ามาสิโยมน้อมเข้ามามาประดับที่กายเราปัญญาจะเกิดเราก็มีบุญใช่นั่นแหละเป็นดวงโยมเข้าใจเป็นดวงวิญญาณนะพ่อไม่ใช่ขาวหรือแดงไม่เป็นไรรัศมีสีเขียวก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาโยมก็เลยไม่กล้าน้อมคิดว่าเป็นดวงวิญญาณไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องนิมิตจิตเราสงบนะจิตเราสงบแค่นั่งไหว้พระก็มาแล้วผ่านไปเลยอะค่ะนั่นแหละจิตเป็นกุศลของเรานะไม่มีอะไรนั่นน่ะคนปฏิบัติดีเราทำไว้นะเราทำน้อมตรงนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะใช่นั่นแหละน้อมมาเมื่อไหร่ถ้าได้เราก็อยากได้เป็นขั้นๆไปนั่นน่ะเห็นไหมจิตเราดวงจิตเราเยอะจิตนอกจิตใช่จิตปัญญาดวงนี้ดวงปัญญาเมื่อเนื้อจิตนอกจิตในนั่นน่ะโยมเจอบ่อยมากเลยแต่โยมไม่มั่นใจว่าคืออะไรนั่นแหละที่หลวงพ่อสนองพูดทุกวันนั่นน่ะไม่ค่อยได้ฟังบางทีไม่ได้ยินที่ทำบ้านนะบางคนนั่นน่ะท่านบอกว่าเราจะกลัวเราก็น้อมมาดูใจเรานั่นน่ะให้มันมาสว่างที่ใจเรานั่นน่ะแต่มาทีหลังมันก็มาดับบางคนก็มาดับที่ตัวแล้วทีนี้ก็เลยฟังธรรมะออกเลยนั่นน่ะบางคนก็ไฟเนี่ยมันทำต้องอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์จะมันหลอกง่ายนิมิตไฟเนี่ยมันเร็วทีนี้ก็คนนี้ก็ไปนั่งปฏิบัติไฟมันสว่างเข้ามาสว่างเข้ามาโยมก็ทำให้มันดวงเล็กสิมันดวงใหญ่ก็ทำให้ดวงเล็กสิทีนี้ไฟมันก็เลยเล็กลงเลยดับเข้ามาที่ตัวต้องนะแกก็ฟังธรรมะออกเลยนั่นนะเห็นมาโตดามันจะมาทางที่เราน้อมเข้ามาในตัวเรานั่นนะน้อมเข้ามาน้อมกายจิตเนี่ยที่บอกว่ามันมาสว่างในตัวบางคนนึกทีไรก็สว่างอยากเข็นไตปอดอยากเข็นกระดูกเข็นหมดนั่นแหละที่บอกว่าที่หลวงปู่บอกว่าเอ้าถ้ามันเป็นกระดูกก็เอาไฟมาเผามันสิมันเผาแล้วมันจะเป็นยังไงเผาแล้วมันเป็นผงธุลีนั่นแหละมันเป็นอากาศธาตุมันไม่มีอะไรกระดูกความว่างนะคุณโยมนะเป็นอย่างนั้นน่ะขอบพระคุณมากเลยเจ้าค่ะสาธุนี่แหละที่คนนางสมุทรปราการเขาก็ดีนะทางอัมพวาพมุทรปราการนะเขาก็อยู่คนเดียวเขาศรัทธาหลวงปู่สดแต่ก่อนเขาก็หลวงปู่สดล่วงลับไปแล้วเขาก็เจอหลวงพ่อสนองพ่อสังวานเขาก็นั่งตลอดนั่นแหละแกก็เป็นมะเร็งด้วยแกก็ทำไมทำมาแกก็บอกกับน้องชายว่าอยากมาไหว้วัดสังฆทานทักทีอยากมาพบหลวงพ่อสนองอะไรต่ออะไรพี่สาวก็เทศให้น้องชายฟังพี่ยังไม่ตายหรอกพี่หน้าตาผ่องใสพี่ยังไม่ตายบอกพี่จะตายพรุ่งนี้ตายจริงๆ
อืมอืมพระเกียรติมาว่าไงก็มีสายจากจากอุดรนะจากอุดรนมัสการครับพระคุณเจ้าครับถ้าผมที่ผมนั่งสมาธิไปช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยเวลานั่งเนี่ยจะเห็นมันแสงมันวูบวาบวูบวาบเหมือนดวงไฟหลอดไอออนเราเนี่ยใช่ใช่แล้วถ้าเราเพ่งไปเนี่ยเราจะมันจะถอยออกถอยเข้าอย่างเงี้ยมันเป็นแล้วก็อีกอย่างแล้วก็อีกหนึ่งแล้วก็เวลาเรานอนไปปุ๊บเราเหมือนเราไปที่อื่นอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้ามันเข้ามาในตัวได้นะแสงนะนั่นแหละมันจะได้นั่นนะพวกโสดาบันเนี่ยพวกเนี้ยบางทีเขาน้อมเข้าไปได้แล้วเขาบางคนก็มีเจโตบางคนก็ไม่สว่างมาเรียกว่าสมาธิมันมืดนะบางคนมันได้ความสว่างเจโตพวกเนี้ยทีนี้อ่ะนี่แหละได้หรือไม่ได้เราก็รู้ใจเราได้หรือไม่ได้เราก็รักษาตินห้าได้ใช่ไหมไม่อยากเบียดเบียนใครนั่นแหละจิตมันมีปัญญาขึ้นแสงที่สว่างที่ยอมว่ากำหนดทีไรมันสว่างอยู่ข้างนอกนั่นแหละพยายามให้มาเหมือนแม่บุญเรือนว่าแล้วเห็นข้างนอกเห็นเมืองจีนเมืองอะไรขอให้เห็นกายใจเราดีกว่านั่นแหละให้เห็นใจรักตนะญาณนั่นเนี่ยไม่น้อมเข้ามาที่ตัวนะพอแม่อธิษฐานอย่างนี้ก็กลับมาสงบมาที่ตัวเลยทีนี้ก็แม่รู้ธรรมขึ้นมาก็อยู่บ้านไม่ได้ละเห็นมาแม่ฉลาดเลยมานี่แหละใครตีปริศนากรรมฐานได้เนี่ยจะเป็นผู้ฉลาดไงนั่นแหละเนี่ยแล้วไอ้ที่โยมเขาโทรมาหาผมเนี่ยเขาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้น่ะผมก็ตอบถูกเลยนะครับหลวงพ่อจ้าก็ดีแล้วนั่นแหละมันเป็นบุญนะคุณโยมนะเออสาธุครับผมครับสมาธิผมนี่แหละพยายามทำให้ได้นั่นแหละหลวงปู่มหาบัวไงหัวติดอยู่หลายปีหลวงปู่มั่นหัวฮะมากลับมาดูมังกายไงมาดูกายใจนะที่ว่ามองแล้วก็มองเฉยไงรู้เฉยเห็นเฉยไงใจดีใจเฉยนั่นแหละไม่ตกใจไม่กลัวนะแล้วเราวิเศษก็อยู่กับเราเลยคราวนี้สตินั่นนะนี่เรียกว่าพระสติพระปัญญานะสาธุครับหลวงพ่อมีฝากคำถามมาจากกรุงเทพโยมหลวงได้ฝากคำถามว่าทุกคืนตื่นที่สองที่สามได้ยินเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์สงสัยเพราะอะไรดึงได้ยินจะตื่นเสียงสวดมนต์ครับก็ได้ถ้ารำคาญก็ได้ยินหนอได้ยินหนอจริงหรือไม่ครับใช่นั่นแหละเสียงหูมันดีหลวงพ่อสังวานบอกครับโอกาสนะครับนั่นแหละขอการมาจากสายกรุงเทพโยมอัญชลีเจริญสุขใจโยมการนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุสาธุเมื่อวานที่โยมโทรมาที่เล่าให้ฟังเรื่องตอนทานข้าวอ่ะเจ้าค่ะใช่แล้วที่กลืนลงไปแล้วท้องมันอุ่นๆที่ท้องอ่ะเจ้าค่ะพอดีโยมจะมีต่ออีกนิดนึงอ่ะเจ้าค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าค่ะเมื่อวานโยมเห็นเลยเจ้าค่ะนั่นเมื่อวานตอนที่ก่อนโยมจะนั่งทานข้าวเนี่ยโยมก็ยังไม่ทันได้คิดอะไรจิตมันก็พวงอยู่กับทานพอทานก็กำหนดอยู่ที่ทานแต่พอนั่งปุ๊บทานไปสามคำอ้าวพัดลมไม่ได้เปิดจิตมันไปวิ่งไปหาพัดลมแล้วมันก็โยมก็เอ๊ะไม่เอาไม่ลุกดีกว่าถ้าลุกแล้วมันเราก็ไม่เอาที่นี่ไม่ลุกบังคับอยู่จิตอีตัวจิตเด็กดื้อจ้ะค่ะมันวิ่งไปหาพัดลมมันไปจะไปเปิดพัดลมตัวจิตตัวที่มีสติอะเจ้าค่ะมันก็บอกไม่ลุกไม่ลุกทีนี้เราก็ดูจิตมันนะเจ้าค่ะว่าโอ้โหมันร้อนไอตัวเด็กดื้อเจ้าค่ะมันร้อนมันดิ้นดุ๊กอาการอุปมาเหมือนกับตอนที่ลูกยมเล็กๆแล้วยมพาลูกไปเที่ยวห้างแล้วมันไปเห็นของเล่นแล้วมันดื้อ
มันก็ลงไปแฉกับพื้นโยมก็เฝ้าดูอาการจิตมันก็ดิ้นมันดิ้นมันจะไปซะให้ได้เจ้าค่ะนี่แหละไปเห็นจิตเกิดดับนี่แหละจิตเกิดดับเนี่ยมันเหมือนมีตัวมารเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละทีนี้โยมก็ดูมันเฉยๆอยู่อะค่ะจนมันดิ้นโอ้ยโยมก็สู้ไม่ลุกไม่ลุกก็กำหนดอยู่ว่าไม่ลุกมันจะดิ้นจะแถยังไงมันกระหูดุกดิ๊กดุกดิ๊กจนขนาดว่ากายเราเนี่ยเหงื่อออกเลยทุกครั้งมันละอุอยู่ข้างในตัวจิตดิ้นเนี่ยค่ะใช่ใช่นั่นมันละอุอยู่ข้างในเหงื่อออกจนมันจะให้ดูมันจนมันสงบนั่นน่ะเอาเห็นไหมล่ะฉันชนะแต่คราวเนี้ยฉันไม่ให้แกได้ละไม่ตามใจแกแล้วแกจะดื้อไงคราวเนี้ยฉันรู้แกแล้วฉันไม่ตามใจแกแล้วไม่ลุกไปเปิดไม่เปิดพัดลมให้แกแล้วมันดื้อนะดัดนิสัยมันซะบ้างให้มันเชื่องเชื่องบ้างพอแค่นี้บอกไม่เปิดก็ได้วะแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวจิตที่มีสติเนี่ยบอกเห็นไหมล่ะก็แค่นั้นแหละมันก็เหมือนจะเถียงกันอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะนั่นแหละมันมีสองจิตทีนี้ทำไงให้มันจิตเดียวอ่ะนั่นแหละที่ว่าจิตเป็นหนึ่งเนี่ยกายเดียวจิตเดียวเนี่ยที่หลวงปู่พุทธาว่านะทำไปนี่แหละมันจะไปเห็นจิตที่มันจะเห็นใช่ใช่นั่นแหละมันดิ้นมันเหมือนเด็กดื้อที่ดิ้นแผลแต่เราก็ดูมันดูอยู่ดูเฉยเฉยอยู่ดูมันเฉยเฉยอยู่นั่นแหละเกิดนี่แหละเล่นเอาเหงื่อออกเลยเจ้าค่ะแล้วพอมาตอนเย็นเย็นนะเจ้าค่ะนี่แหละทีนี้โยมก็นั่งอยู่กับไอ้ก้อนไขมันเน่าก็นั่งสบายสบายแวบเดียวมันโผล่กลับมาเอ้ามันหายไปไหนมันโผล่มันไปแล้วมันก็กลับมาที่กายเราและไอ้ตัวมีสติมันก็จับได้ว่ามันวิ่งออกไปตัวจิตดื้อเนี่ยมันไปส่องเอาในตู้เย็นว่าเออมันมีสับปะรดใส่ถุงสับปะรดพูแลใส่ถุงแช่ไว้ในตู้เย็นเอ้าแล้วแกรู้ได้ยังไงเนี่ยแกเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ยอมจับได้ออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่มารายงานเสร็จสับว่าวันนี้ยังนี้อยู่ตายแล้วไม่รู้เรื่องเลยออกไปมันเผลอพอมันกลับมาแล้วค่อยจับมันได้ก็ถามว่ามันวิ่งออกไปนี่แหละที่บอกว่าตัวเกิดดับนี่แหละที่บอกว่าไปเห็นมันแล้วมันเรามันก็ไม่แสดงให้เราดูต่อไปนะต่อไปมันก็ไม่แสดงเนาะเป็นบุญของเรานี่แหละที่บอกว่ามันเป็นอาการเมนรูปนี่แหละที่บอกว่ารูปธรรมเหมือนเด็กดื้อให้ดูว่าทุรนทุรายจิตของเรานี้เองอะก็นี่แหละมันสร้างรูปให้ดูทีนี้มันที่บอกว่าจิตเนี่ยที่มันไม่เผลอหรือว่ามันสร้างรูปที่บอกว่าอะไรอะที่บอกว่าทำยังไงเนาะพระพุทธองค์มาทีไรเราก็อยู่ที่กำแพงแล้วก็ต้องหนีออกมาลงมาอะไรเงี้ยลำคาญเหลือเกินผู้มีบารมีมาแต่เทวดาก็ร้อนไงต้องหลบให้พุทธองค์เดินมาเข้าสุมประตูทีนี้ก็ไปโกหกดีกว่าโกหกเจ้าของบ้านโอกาสครับขอพ่อช่วงนี้ขอหยุดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเรามีสิทธิพิมพ์มันก็ได้แค่เป็นตัวหนังสือ
แล้วเรามีวิทยุก็ได้แต่ฟังเสียงแล้วก็โดยลำพิธของหลวงพ่อท่านก็เลยคิดว่าจะให้มันครบรูปแบบทั้งเสียงทั้งภาพพระคุณของท่านที่ท่านได้ทิ้งมรดกทำไว้พวกเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากหาได้ยากถ้าไม่มีบารมีของท่านแล้วก็ไม่มีญาติโยมแล้วก็ไม่มีพระภิกษุที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นไม้เป็นมือลงแรงเสียสละเวลามาก็ให้สร้างประโยชน์แก่ปวงชนเพราะท่านจะบอกแล้วว่าท่านจะอำนาจธรรมะกลับมาสู่โลกฉะนั้นสิ่งที่ท่านสร้างไว้นี่แหละคือคุณประโยชน์ให้พวกเรานั่นได้รักษากันไว้พระพุทธองค์ท่านพูดว่าวัดสังฆทานท่านไม่ได้สร้างด้วยตัวของท่านเองทุกคนมีส่วนร่วมเรามาเรื่องนี้ถึงท่านแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านว่าท่านมีพระคุณให้เราได้ศึกษาธรรมะให้เราดั้งได้มีธรรมะอยู่ประจำจิตใจกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2559วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในเวลา 8:00 นวันอังคารที่18ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกจังหวัดหนองคายและวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันศุกร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทที่พักสงฆ์บุญสำริดอำเภอหนองย่าใสจังหวัดสุพรรณบุรีวัดในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่24ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยวันพุธที่26ตุลาคมทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียวันเสาร์ที่29ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบุ่งแมลงน้อยอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
วัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมทอดผ้าป่าณที่พักสงฆ์ป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนทอดถวายณวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านมาณโอกาสนี้ค่ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสัมมาทิโกมาตอบปัญหากับญาติโยมในช่วงที่2ท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามหลังไมค์ได้ที่024961160024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS 0422108040 422108040นี่หมดหลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขญาติโยมมีคำถามไหมคำถามที่ยอมผู้หญิงโทรมาคุยตะกี้นี้ต้องใช้จปัญญามากพวกเนี้ยได้รู้ได้เห็นพวกเนี้ยญาณเขารู้เห็นทีนี้ต้องมันเกิดอะไรก็ต้องพิจารณากลับมาดูกายจิตของเราเนาะขอโอกาสครับหลวงพ่อมีสามจากอยุธยาแต่นมัสการครับนมัสการครับพระคุณเจ้าครับสาธุครับผมสาธุผมขอเรียนถามคือผมเป็นพระนะครับสาธุสาธุแล้วก็ทีนี้เคยมีการฝึกนั่งสมาธิกรรมฐานสมาธิอะไรนี่นะครับแล้วทีนี้มันก็ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเขามีเวลาให้นั่ง1ชั่วโมงแล้วก็นั่งสงบบ้าง5นาที10นาทีบ้างมีสับประงกหลับบ้างอะไรบ้างเงี้ยแล้วมันจะมีบุญกุศลพอที่จะแผ่บุญกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรหรือว่าบิดามารดามั่งไหมครับก็ดีมากท่านบอกว่าไม่สงบก็เป็นบุญนะหลวงพ่อสนองท่านพูดนะท่านบอกว่านั่นแหละขันติที่เรานั่งได้เป็นชั่วโมงนั่นน่ะถึงจะไม่สงบก็ยังได้นั่นน่ะเพราะว่าขันติตัวนี้แหละเพราะเราทำอยู่แต่ทีนี้เราก็นึกว่ามันไม่ได้อะไรมันได้ครูบาอาจารย์น่ะนั่นน่ะทีนี้ถ้าทำแล้วบางคนเนี่ยใหม่ๆมันยังสงสัยไงมันงงนั่นน่ะเราทำไปทำจนหมดสงสัยนั่นน่ะน่ะทำหมดสงสัยก็นั่นแหละพวกโสดาขึ้นมาทีนะนั่นแหละโสดามรรคโสดาผลนั่นแหละมรรคมันจะเกิดก่อนที่เรานั่งขึ้นมานี่แหละแล้วก็จะเชื่อแล้วว่าเออมรรคเนี่ยมรรคาปฏิปทาเนี่ยที่บอกว่าหาเดินตามมรรคานี่แหละถ้าเรายังไม่ทำเนี่ยมัน
มันก็ยังไม่ได้ผลเกิดขึ้นมาทีนั่นน่ะนั่นน่ะทีนี้เราทำไปนั่งประชาคนเดียวมั่งที่ก็กลัวใช่ไหมนั่นน่ะเย็นเย็นมืดมืดอะไรก็ไปหัดนั่งแล้วมันจะกลัวกลัวแล้วจิตมันจะรวมนะที่ว่าทำไมจะต้องไปเดินทุดงก็เพราะว่าจิตเนี่ยจิตผู้ชายไม่ค่อยกลัวต้องให้ไปเดินป่าเดินดงบางทีไปองค์เดียวนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนว่ายอมตายนะพอบอกว่ายอมตายจิตมันก็รวมตัวนะเสือมันก็ไม่กลัวงูเงือก็ไม่กลัวเพราะจิตมันยอมตายแล้วมันว่างเกิดมันว่างไงนะเขาก็ไม่กล้าทำเรานั่นน่ะนั่นแหละต้องอาศัยเหตุให้กลัวนั่นน่ะจึงล้อมกิเลสในใจของผู้ชายได้ใช่ไหมน่ะมันเข้มแข็งไม่งั้นมันไม่ยอมใช่ไหมนั่นก็ดีครับทำไว้เถอะนั่นน่ะท่านบอกว่าหลวงพ่อนงหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อขอมพวกนี้ภาวนาทั้งนั้นที่เก่งหลวงพ่อแอนหลวงพ่อโอหลวงพ่อสังวานหลวงปู่มั่นใช่ไหมนั่งกรรมฐานกันทั้งนั้นน่ะนั่นน่ะพอหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมหลวงพ่อลีนั่นน่ะตาลปัดนั่นน่ะอย่างนี้เรานั่งไป10 นาที15 นาทีอย่างนี้เราก็แผ่เมตตาได้ไหมได้ครับขอให้เจริญนะนั่นน่ะขอให้คุณแม่คุณพ่อที่เราได้เลี้ยงเรามาพ่อแม่เก่าพ่อแม่ใหม่ใช่ไหมได้ใส่บาตรพระนะบิณฑบาตมาใส่บาตรกันนี่แหละสันลานิยธรรมนั่นแหละพ่อแม่ก็ยังได้อานิสงส์นะขนาดพระบางองค์เนี่ยนั่งแล้วนั่งฉันข้าวกับพระปฏิบัติเก่งๆยมหลวงปู่ใส่บาตรช้อนเดียวฝันเห็นโยมแม่เลยเห็นไหมโยมแม่เคยเป็นแม่ที่เห็นมาท่านบอกว่าแม่ห่มผ้าขาวมาสดใสบอกว่าแม่ดีใจยอมแม่มาไว้ๆหลวงปู่จะรีบฉันข้าวเพราะว่าเขาขาดมาโทรศัพท์มาสายจากสระบุรีโยมสมพรเจริญสุขจ้ะนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะโชคดีคุณโยมหนูขอถามนะคะว่าเวลาพระหนูก็ฟังทุกวันแต่เวลาเที่ยงหนูค่อยให้ยืนสมาธินะหนูยืนด้วยเป็นครบแล้วหนูยืนเป็นครบแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วจะได้ไม่ตายจะบาปไม่ใช่เหมือนที่จะเป็นเหมือนกับว่าจะล้อเลียนหรือเปล่าคะไม่หนูก็ยืนด้วยค่ะท่านให้ยืนหนูก็ลองยืนดูค่ะตอนเที่ยงนะยืนได้แต่หนูก็แผ่เมตตาตามพระด้วยท่องไปด้วยจะบาปเปล่าคะไม่บาปเปล่าที่เขาบอกว่าที่แม่ประสานเสียงคือให้ศีลนั่นแหละให้ศีลเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวพระก็จะลืมพอยอมพูดแต่คนเราก็ท่องตามกันอย่างเงี้ยท่านเลยให้ท่องกันเนี่ยพระสวดท่องเสร็จแล้วโยมก็รับตามนั่นแหละก็ลองยืนดูยืนขามาที่ดูค่ะลองดูไม่ได้นั่งฟังท่านแล้วก็เสร็จแล้วท่านบอกให้ยืนหนูก็ยืนตามก็ดีนั่นแหละยืนตามท่านนะหนูก็จ้าเวลาแผ่เมตตาหนูก็ถือโอกาสแผ่ด้วยหนูจะบาปปะครับประทนถือโอกาสหรอไม่บาปปะนะนั่นแหละเป็นบุญเป็นบุญของเราที่เราทำไว้เถอะใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าดวงจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลทุกวันดีนะเหมือนบางคนเห็นว่าจะเข้าห้องไอซียูแล้วยอมพุทโธไว้นะอิฉันทำไว้ตลอดแล้วอิฉันมีสติเห็นว่าเข้าอยู่ในห้องหลับจิตใจอะไรไอซียูแสดงว่าเขามีธรรมะใช่ไหมเขาก็ไม่กลัวตายนั่นแหละขอบคุณครับหลวงพ่อครับโยมในฝากคำถามจากสระบุรีได้ถามว่านรกมีจริงเหมือนในหนังหรือเปล่าครับหลวงพ่อโอ้ยในหนังยังทำไม่เหมือนนรกนี่ที่บอกว่าละลายเลยครับพอดีมีสายมาจากอุตรดิตถ์
โยมมิมุนอาจารย์เริ่มสุขได้โยมอาจารย์สุขค่ะเจริญค่ะหลวงพ่อโชคดีลูกขอถามนะคะว่าพวกกุมารทองมันมีจริงไหมคะหลวงพ่อกุมารทองก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละใช่ไหมแม่ตาลิกาเมตตาพุทโธนั่นแหละพุทโธก็นั่นแหละใช่ไหมทีนี้พอดีลูกฝันเห็นบอกว่าเขาจะมาอยู่กับลูกเขาบอกว่าเขาอยากมาอยู่อะไรเงี้ยค่ะพอดีลูกสวดมนต์ปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้ประจำนะคะแต่เหมือนบอกลูกขอมาอยู่เธออะไรเงี้ยลูกโดนสะกดลูกโดนนั่นมาอะไรเงี้ยขอมาอยู่หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยบอกว่าไอ้เราก็เอ๊ะมันจริงหรือหลอกบางทีเราก็ไอ้บอกว่าอยู่ตามบ้านนะอย่ามาอยู่กับเราที่ในตัวไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมันซนนั่นน่ะใช่ไหมพระกุมารนั่นแหละถ้ามารักษาบ้านเราได้นะเหมือนเทวดานั่นน่ะเทวดาเด็กๆอ่ะซนนั่นน่ะมันบางทีมันก็เต้นให้ดูใช่ไหมเป็นนักบวชอ่ะบ่มากุมารนั่นแหละมันก็เต้นให้ดูนั่นแหละไม่ให้มาบอกว่าจะมาอยู่ก็มาอยู่แต่เฝ้าบ้านกันแล้วกันอย่ามาอยู่กับตัวเรานะนั่นแหละทีนี้มันน่ะใช่ไหมอำนาจจิตของเราที่เป็นกุศลเรารักษาศีลภาวนาเขาก็รักษาอยู่ในบ้านเราดีกว่านั่นแหละเราก็มีความสุขด้วยพอดีถ้าว่าเราผ่านไปที่ไหนเราจะมีสัมภเวสีมาขอส่วนบุญเราตลอดเลยเขาก้าวเราก็จะไปแผ่นั่นแหละหลวงพ่อสนองบอกว่าอย่าไปแผ่ตลอดนะแผ่ตลอดแล้วมันเพียแผ่เมตตาตลอดนะบอกว่ารู้จักให้มันหายเหนื่อยก่อนนั่นแหละมีพลังเยอะๆแล้วค่อยแผ่เมตตาเนาะไม่งั้นแผ่ทั้งคืนเหนื่อยตายแล้วผีมาขอทั้งคืนนั่นใช่เราก็ไม่มีสิ่งที่จะให้เขามาขอพลังไม่ใช่คนปฏิบัติอะไรมากนะคะมันก็เหมือนกับมาเกาะยังไงก็ไม่รู้ไม่ทราบมีความรู้สึกยังไงนะคะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมคุณโยมก็ได้คราวที่แล้วได้ฝากคำถามไม่ได้ที่อธิบายว่าดูทีวีสนทนาธรรมะสว่างใจเคยฟังตอนที่สี่ที่ห้าหลวงพ่อสนองท่านมรณะแล้วหรือคะเห็นทีวีเห็นว่าท่านยังอยู่เหมือนอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็เพิ่งติดจานดาวเทียม2-3-1เห็นมันอย่างนี้เหมือนว่าคุณแม่บุญเรือนเนี่ยที่ท่านมีอภิญญาหมอพวกมีอภิญญาเนี่ยเหมือนฌานจิตเนี่ยใช่ไหมบอกว่าหลวงปู่ว่าเอาไปสิยอมไอ้กุมารตัวเนี้ยเขาทำด้วยอำนาจจิตของผู้บริสุทธิ์อ่ะมันไม่มีวิญญาณเอาไปไว้บ้านนะมันรักษาบ้านดีไอ้ตัวเนี้ยท่านรู้เห็นว่าหลวงปู่ทองสุขคำสุขอ่ะนั่นแหละทางไอ้แหวนน่ะไปอยู่บ้านไอ้ตัวรูปปั้นนั่นเนี่ยท่านบอกมันไม่ใช่วิญญาณน้องผีท่านบอกว่ามันเป็นวิญญาณกุศลที่เหมือนพระท่านอธิษฐานให้อย่างเงี้ยนั่นแหละทีนี้ก็เมื่อกี้ว่าอะไรนะที่บอกว่าครับตอนนี้กำลังโทรศัพท์โทรเข้ามาครับหลวงพ่อเราสักครู่ครับมีสายจากกรุงเทพโยมสมจิตเจริญสุขจ้ะสมัติกายค่ะโชคดีคุณโยมอ๋อขอถามน้องพ่อสามารถนะคะสาธุว่าเวลาเรานอนไม่หลับเรานั่งสมาธิอ่ะไม่เป็นเวลาที่จุดๆนอนไม่หลับนั่งอย่างเงี้ยจะได้บุญไหมคะดีทั้งนั้นที่เรานึกถึงคุณพระรัตนตรัยนี่นะจิตมันก็อยู่กับคุณพระนั่นนะใช่ไหมที่บางคนมันก็คิดไปเรื่อยก่อนจะนอนก่อนจะเดินก่อนจะนั่งอ่ะฉันเดินจงกรมก่อนนะคะดีแล้วเวลาบางทีตีสามตีสี่เนี่ยนอนไม่หลับนั่นแหละลุกมานั่งขอให้ภาวนาแล้วใช่ใช่
อยากทราบว่าตอนแผ่นั่งเสร็จแล้วแผ่เมตตาใช้บทไหนคะก็นั่นแหละขอให้สรรพสัตว์มีความสุขนะถ้าเราเห็นตัวเขาเขามาขอให้ผู้นี้ได้บุญกุศลเลยนะเขาได้เลยถ้าเขามาขอนะนะขอให้เขาได้บุญกุศลนะให้ดวงวิญญาณอันนี้แหละขอให้เขาได้บุญกุศลถ้าเรานึกใช่ใช่บางทีเราอายุมันเยอะแล้วสัก67แล้วทีนี้นอนไม่หลับค่ะหลวงพ่อนั่นแหละพอดึกดึกต้องลุกมานั่งสมาธิอ่ะทำไงก็ต้องเดินนะคะท่านนะเดินจับเชือกไว้บางทีมันจะงอนใช่ไหมนั่นแหละบางทีมันจะล้มอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องระวังไว้เหมือนกันอย่าให้ล้มนั่นแหละทีนี้เราก็นี่แหละก็บอกว่าอายุมันมากแล้วนอนไม่กี่ชั่วโมงมันก็อิ่มแล้วนั่นแหละทีนี้อยากให้มันนอนโอ้โหตัวมันปวดมันเมื่อยหลวงปู่พูดไอ้สังวานไงท่านบอกเราอยากจะนอนโอ้โหไอ้สังขารเนาะมันปวดมันเมื่อยนั่นแหละนอนไม่หลับแล้วถ้าไอ้ก็เคยไปบวชมาค่ะไปบวชเทศธรรมมาทีนี้ก็คือตอนนี้ไม่ยึดอะไรแล้วเนอะนั่นแหละทำไปแต่ธรรมะค่ะทำไปอยู่นั่นแหละดีแล้วไม่มีใครเป็นเพื่อนแท้เราจากกันไปหมดนั่นแหละนี่แหละธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนเราแท้นั่นแหละหลวงพ่อเนี่ยหนูจะได้ฟังนะกว่าจะทำตรงนี้ได้อ่ะแฟนเขาไม่ยอมโอ้โหก็บ่นสารพัดไปอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเดี๋ยวเป็นบ้าเนี่ยหนูก็ทนเอาทนจนชนะเขาแล้วอ่ะค่ะเขายอมบางทีก็บอกว่าอ้าวนอนไม่หลับทำไมไม่นั่งสมาธิเลยจะโกงก็ติ๊กไม่เขาจะบอกถามให้เราเลยอ่ะดีแล้วดีอ่ะนี่แหละนี่แหละที่บอกว่าอริยทรัพย์มันจะเกิดในบ้านเรานี่แหละที่บอกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในมันจะเกิดนั่นแหละใช่ไหมแต่บางครั้งก็ทุกในใจไม่รู้อะไรใช่ทุกมากมันหลอกธรรมคมอะค่ะนั่นแหละมันหลอกใจเราเนี่ยใจเขามาหลอกใจเราเอาใจเราไปหลอกใจเขานั่นแหละหลวงปู่เรายึดติดไปหมดบางทีที่แต่นั้นยึดห่วงคนนั้นห่วงคนนี้โดนคาดเดาไปห่วงเขาเราก็ไปห่มผ้าให้เขาไม่ได้เพราะมันอยู่คนละบ้านใช่ไหมห่วงลูกห่วงหลานนะแม่เห็นไหมตื่นขึ้นมาต้องมาห่มผ้าให้ลูกๆนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นนะโทรเมื่อวานนี้ก็โทรไม่ติดอู้วันนี้ดีใจมากเลยติดโทรเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละห่วงใครแล้วก็น้อมกลับมาห่วงตัวเราด้วยห่วงสังขารนั้นเนี้ยจะได้ไปนิพพานนั่นน่ะห่วงสังขารของเรานี่แหละเรือเรามันจะเก่าแล้วมันเมื่อยแล้วนั่นน่ะนอนไปก็เหมือนอย่างกับไอ้กระดูกมันทับเสื้อนั่นนะมันปวดมีตื่นขึ้นมาก็ปวดเมื่อยอย่างเดียวนั่นเห็นไหมนั่นนั่นนี่นะคะสาธุสาธุถ้าพูดแล้วก็เหมือนหลวงพ่อบุญธรรมนั่นนะพออายุมากแล้วท่านก็ปวดเมื่อยไปหมดนั่นนะกระดูกผุกระดูกคุณอะไรท่านนั่นนะเห็นไหมขอย้อนคำถามใหม่นะครับหลวงพ่อเมื่อกี้ตอบไม่ทันนะครับถามว่านรกมีจริงจริงไหมหรือเหมือนในหนังมันอย่างนี้ที่หลวงปู่คำกันนิ่งไปเห็นน่ะมันเห็นเป็นคนละกรุ๊ปเห็นมาหลวงปู่คำกันนิ่งไปเห็นแน่พวกนางสาวไทยเขาก็กวดกันน่ะทีนี้ก็ไปเดินโชว์แล้วก็ไอ้เหมือนอย่างกับกระโดดลงไปในสระมันก็ละลายหมดเลยเหมือนสระน้ำกรดอ่ะเห็นมาแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกก็นั่นแหละเหมือนว่ายังไม่หมดกรรมก็ทำอย่างเงี้ยหลวงปู่โอ้พอตอนสาวๆเนี่ยพออายุมากแล้วก็ถือศีลเนี่ยนี่แหละพอเตือนแม่บางคนพอไม่เป็นนางสาวไตแล้วก็รู้จักมารักษาศีลมาถือศีลถือธรรมมันก็ดีนั่นน่ะแต่มาถ้า
ินเหล้าเมายาต่อกันไปอีกบางคนก็ไปสูบกัญชายาเมาเข้าไปอีกทีนี้ไปกันใหญ่นั่นน่ะเห็นไหมแต่กินยาองยาอีกันเข้าไปมันก็เลยนี่แหละไอ้ประตูสวรรค์ไม่มีสักประตูหนึ่งเลยมีแต่ประตูลำบากทั้งนั้นแต่นี่แหละกินน้ำตาพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่กับน้ำตาตกเนี่ยเรียกว่าน้ำตาตกในนั่นน่ะไอ้ลูกชายลูกสาวก็บางคนก็ดื้อไม่ห่วงพ่อแม่เลยเอาไม่เป็นไรหรอกเราเสพสุขชาติเดียวตายเราก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนมันรู้สิวิญญาณหลวงพ่อช่วยผมด้วยนะเนี่ยเขาจะมาพิพากษาผมแล้วสองคนผู้หญิงเนี่ยว่าหนูก็ลูกก็ยังเล็กหนูมาตายเนี่ยหลวงปู่คำวันหนึ่งบอกอาตมาก็ยังไม่รู้เป็นลูกผีลูกคนหรือเปล่าที่ไปนรกน่ะที่นั่นน่ะครับมีสายมาจากสระบุรีโยมเจริญสุขจ้ะครับสวัสดีครับจ้าจ้าครับครับปรึกษาเรื่องธรรมะหน่อยครับจ้าครับหลวงพ่อครับผมอยากถามว่าได้การที่จะใช้เมตตากวดน้ำให้กับไอ้เจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยครับกับมาบาจนอะไรครับเราทำไงครับที่จะแผ่เมตตากับมาบาจนนี่แหละเราใส่บาตรก็ดีเราทำความดีเนี่ยแล้วเราก็ที่จะให้มาแบบว่าใช่นี่พอสมควรน่ะเดินไปไหนแล้วก็พุทโธไปเรื่อยนั่นน่ะแล้วนึกได้ก็พุทโธไปเรื่อยก็สังเกตเท้าเรายกขึ้นก็รู้เดินก็รู้เนี่ยเนี่ยเป็นบุญคือชีวิตผมเนี่ยไม่รู้มาประจนหรือจักรนาเวียนยี่อะไรไงแบบว่าอย่างทำงานอยู่เนี่ยพอจะเด่นพอจะดีอะไรขึ้นมาหน่อยอ่ะเดี๋ยวให้หัวหน้าครับไม่รู้ไม่ชอบหรือคือเหม็นหรือว่าให้ไปอยู่ที่ไม่ดีแผนกไม่ดีที่แบบว่าไม่มีความเจริญก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกมาประจนไหมครับจักรนาเวียนเออใช่เราเป็นมหัดเล็กเราก็คงไปแกล้งครับคนไว้ถ้าทางโลกเขาเรียกว่าดองเออนั่นแหละเอออดีตชาติเราแต่ว่าขึ้นชื่อว่าได้ทำงานแค่นั้นไงใช่แต่ว่ามันไม่มีความเจริญก้าวหน้าใช่เราเป็นมหาดเล็กเราเป็นเจ้าเมืองแล้วก็ชอบไปแกล้งเขาใช่ไหมคนเราเวียนว่ายตายเกิดพอมาเสวยกรรมโอ้โหมันละเอียดนะนั่นแหละความหมายจ้านั่นแหละถึงบอกว่าเป็นข้าราชการใจดีเอาไว้นั่นแหละก็มีความสุขนั่นแหละเห็นว่าต้องทำไงนะทำบุญส่วนแรกนะครับหลวงพ่อก็แล้วแต่คุณโยมนั่นแหละใส่บาตรทุกวันเราก็ดีนั่นน่ะสองสามสารพีก็ยังดีนั่นน่ะนั่นน่ะจึงว่าเราถุงปูเราสีหนึ่งดำมันก็บอกเออเราโตเราเกิดใหม่เราจะได้มีกินนั่นน่ะใส่บาตรนั่นน่ะกันมาเกิดอีกนั่นน่ะแต่ถ้าเรายังไม่ไปนิพพานเนาะท่านบอกนะให้ทานเนี่ยดีนะทีนี้ก็เป็นไงครับก็เอิร์ทโยก็ได้ถามคำถามอาจารย์วงเวียนใหญ่ก็ได้ถามได้อธิบายว่าไหว้พระที่ตึก2ชั้นเข้าใจว่าชั้นเดียวเห็นเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยแสงสว่างสีทองเหมือนเธอหนังสือแสบตาตอนว่าอยู่เหมือนใกล้ๆนะแต่พอออกมาเห็นอยู่ชั้น2เป็นเพราะเหตุใดเพราะอะไรที่แรกอยู่ชั้นแรกครับชั้น2ครับโอ้แล้วก็สว่างครับเออนี่แหละยอมก็ใจดีไม่กดอิ่มครับยอมก็ใจดีแล้วก็ได้เห็นเทพเห็นน่ะนั่นน่ะเป็นพระพรหมเป็นเทพก็ดีนั่นแหละเราก็น้อมนั่นแหละดวงจิตของเราใจเราดีใจเราบริสุทธิ์แล้วถ้าเราน้อมมามันจะเกิดปัญญาข้างในนั่นแหละปัญญานอกปัญญาใน
ครับขอโอกาสมาจากกรุงเทพเจริญสุขโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์นะคะคือว่าหนูอยากจะถามว่าตอนเช้าๆนะฮะพอตื่นขึ้นมานะต้องตียุงตายทุกวันเลยค่ะเพราะว่ายุงที่บ้านเยอะมากเลยทีนี้เขาชอบมากัดเอาทีนี้กลัวว่าเล็บกัดแล้วจะเป็นโรคไข้เลือดออกค่ะก็เลยตีอย่างนี้ทุกวันถ้าจะมีบาปกรรมชนิดไหนคะอันนี้เราทำถ้าเรามีมุ้งลวดนะมีมุ้งลวดไหมที่บ้านไม่มีค่ะโอ้ทีนี้เราก็ต้องอยู่ในมุ้งถ้าตีนะที่ว่าหายตีใหญ่น่ะตีเป็นร้อยเป็นพันอ๋อไม่ค่ะตีตายก็ประมาณบางทีก็3ตัว5ตัวนี่นั่นแหละบางทีเห็นมาถ้าเกิดตีทุกวันเหมือนตีแมงสาบอ่ะโอ้โหมันมาเป็นหมื่นมันมาให้ตีทีนี้เวลาตายนะแกเขาก็กางมุ้งไว้โอ้โหมันเข้าทางไหนไม่รู้มันไปกัดเนื้อหนังเขาหมดเลยทั้งตัวเลยโอ้โหมันมาไปเปิดโรงดูโอ้โหมันกัดหมดเลยกัดเนื้อกัดหนังมันกราบเต็มโรงแต่นี่หนูตียุงนั่นน่ะเนี่ยท่านหลวงปู่มั่นบอกว่าตีช้างตายตัวก็เท่ากับตียุงตัวหนึ่งนั่นแหละก็ทำไมรู้ไหมไอ้วิญญาณมันเป็นคนอ๋อวิญญาณยุงนี่เป็นคนเหรอฮะวิญญาณไอ้เชื้อโรคทุกอย่างนั่นอ่ะค่ะไอ้ที่ว่าหลวงปู่นั่นว่าท่านเคยเป็นโจรไปเผาครอบครัวเขาตายแล้วก็มาชาตินี้ไอ้วิญญาณตัวนั้นน่ะของคนผัวเมียลูกมั่งอะไรมั่งมันมาเป็นเชื้อมะเร็งเชื้อโรคมะเร็งโอ้โหมันละเอียดเหลือเกินเห็นมั้ยโอ้นี่แหละโยมค่ะหลวงพ่อคะหนูนี่นะมองเห็นยุงนะบางทีหนูนั่งกินของยุงมันก็มาขาดกัดขาหนูตีแป๊กก็ตายนั่นแหละหนูบางทีก็ตีแม่นบางทียุงก็หนีไวนั่นแหละทีนี้นะนั่นแหละถ้าเราไม่ตีมันไม่ค่อยมาหรอกถ้ามันเราค่อยปัดมันไว้นั่นแหละมองนั่นแหละถ้าเหมือนสัตว์ทุกตัวแล้วตีหมาก็ดีตีควายก็ดีตีงัวก็ดีเหมือนกันไอ้ควายบางตัวมันมองนะมันมองเหมือนคนเลยนั่นแหละเห็นไหมแล้วบางตัวมันไถนาเฮ้ยฝนไอ้ฝนมันยังไม่ตกหรอกไอ้งัวมันบอกนะทีนี้ก็บอกฝนมันยังไม่ตกไม่ต้องรีบวะมันบอกกับเจ้าของ ทีนี้เจ้าของเฮ้ยงัวพูดได้กลัวไปปล่อยวัดดีกว่านั่นน่ะเลยหมดบาปเลยตัวนั้นนั่นแหละเห็นมั้ยแล้วครับที่หน้าบ้านหนูนะฮะขยะมดเยอะมากเลยทีนี้หนูก็เอาไม้กวาดขยะแล้วก็ไปไว้อีกที่กวาดมดนะฮะนั่นน่ะกวาดมดไปไว้อีกที่นึงนะมันมากินเป็นบาปมั้ยฮะมันมากินมันนั่นแหละพยายามใส่ถุงพลาสติกให้มันไปกินไก่ใช่มั้ยน้ำมั่งอะไรมั่งใช่มั้ยมันก็มากินอาหารเศษเล็กเศษน้อยนั่นน่ะมันหิวมันหอยทากก็เหมือนกันอยู่ในสวนเนี่ยเห็นว่าถ้าเราทิ้งอาหารไว้มันก็มากินมากินข้าวกินอะไรนั่นน่ะมันก็หิวนะโยมนะนั่นน่ะเรานึกอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นมาเราใจดีมดถึงไม่อยากตีมันนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นไม่อยากฆ่ามันนั่นน่ะทำไมมันละเอียดขนาดนี้นั่นแหละพระโสดาบันแม้กระทั่งคิดจะฆ่ายังไม่เอานั่นแหละเห็นไหมละอายนั่นแหละละอายบาปนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละโยมจะได้นั่นแหละโยมสังเกตตัวเองว่าเออเราใจดีขึ้นใจดีขึ้นนั่นแหละนะคุณโยมนะค่ะเป็นอย่างไรหลวงปู่คะทีนี้หนูตียุงตายทุกวันเลยนะฮะตอนเช้าแล้วหลวงปู่คะแล้วให้หนูทำยังไงหนูก็ผิดศีลข้อหนึ่งแล้วนะฆ่าตัดชีวิตนะเอาพัดสิถ้าเราอยู่ใกล้ๆแล้วก็หาพัดมาโบกเราต่อไปเรานี่แหละที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราก็ไม่ตีมันนั่นแหละเราก็บอกเราเลิกฆ่าสัตว์ฆ่าเธอแล้ว
พวกเธอแล้วนะนั่นแหละอย่ามากวนเรามากนักนะอะไรต่างๆอ๋อค่ะแต่อันนี้ถ้าหนูเอาที่ฉีดยุงฉีดได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ทั้งไม่ได้นะมันตายมันตายใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละนั่นแหละทีนี้นะนั่นแหละเจตนาใช่นั่นแหละใช่จะตั้งใจหลวงปู่คะแล้วมีอีกข้อหนึ่งตะขาบตัวใหญ่ๆมากๆอันนี้แล้วหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาที่ฉีดยุงฉีดแล้วก็ให้คนมาช่วยแล้วคนท่านตีตายเลยใช่ใหญ่มากเลยค่ะอยู่ในบ้านหนูอ่ะก็จะบาปหนักไหมฮะมันนั่นแหละทีนี้นะเรารู้นะเราก็ต่างคนต่างอยู่นะเราก็พูดนั่นแหละเห็นไหมทีนี้ถ้าเราจับออกไปได้เนี่ยบางคนก็มีที่จับมันก็จับออกไปได้เรามีสวิงไว้จับยุงนะแล้วก็นั่นแหละตะขาบแล้วก็จับได้แล้วก็พับเอาไว้ตะขาบจับไม่ได้ค่ะวิ่งไวมากแล้วตัวใหญ่มากกลัวเขาจะกัดตีตายเลยถ้ามันกัดนะมันปวดแล้วก็เอาข้าวเหนียวต้มน้ำตาลนะทานแล้วก็จะหายนะเอาอะไรต้มน้ำตาลคะหลวงปู่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวออกข้าวเหนียวที่สุกแล้วหรือว่าใช่ใช่นั่นแหละอ๋อข้าวเหนียวต้มน้ำตาลแล้วมันจะหายกินอ๋อค่ะสัตว์ทุกชนิดอะนั่นแหละที่ปวดโอเคหลวงปู่คะขอทำหนูขอทำยาอีกทีเลยค่ะคือว่าตียุงตายยุงนี่หนึ่งตัวมันมีวิญญาณของมันเหรอฮะอืมใช่มันมีวิญญาณทุกตัวมดก็เหมือนกันอ๋อวิญญาณมันเล็กๆหรือว่าวิญญาณอันนั้นใหญ่คะก็เห็นมาไอ้เทวดาเนี่ยเขาบอกว่าในพระไตรปิฎกกล่าวไว้เทวดาเนี่ยเหมือนปลายเข็มเนี่ยอุปมาเนี่ยอยู่ได้สี่องค์แค่ปลายเข็มทำให้เล็กทำให้ตัวเล็กก็นี่เนี่ยกรรมเนี่ยมันทำให้เล็กให้ใหญ่มาเกิดเป็นช้างก็ได้มาเกิดเป็นไดโนเสาร์ก็ได้ปลาวาฬก็ได้เห็นไหมมันก็ทุกคนเลยเห็นไหมแล้วดูสิมันก็ฉลาดเหมือนคนนั่นแหละรู้จักต้อนปลาเล็กขึ้นดลิงใช่ไหมแล้วก็จับกินนั่นแหละเหมือนคนนั่นทีนี้เราไม่ได้ดูชีวิตสัตว์เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกมันก็รู้จักถลักนะเห็นไหมปลาด้วยกันมันก็รู้นั่นแหละมันจิตวิญญาณคนดังนั้นแหละนายโยมนะค่ะค่ะแล้วยุงนี่ก็รู้นะว่าพอจะเอามือสองข้างตบนะเขาก็บินไปเลยนะเออโอ้เขาก็รู้จักคิดทีนี้หนูนี่นะก็สวดมนต์แล้วก็พอถึงวันที่ต้องไปบวชหนูก็ไปบวชหนูก็รู้อยู่นะว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะแล้วหนูยังตียุงตายเลยตอนนี้ไปหนูไม่ตีเลยนะคะหลวงปู่ดีดีเอาพัดออกไปเลยนะอาตมาต้องเป็นฆราวาสจะบวชแล้วเราก็ไม่ฆ่ายุงยังเนี่ยเราฆ่าจริงๆนี่เราไม่เอาเลยถ้าเราไปปัดมันออกไปเนี่ยบางทีมันตายมันไม่ได้เจตนามันแต่ถ้าตีเอาให้มันตายไอ้ตัวนี้เนี่ยเราไม่เอาเราไม่ทำมดเราก็ไม่เอาค่ะเพราะมันกลัวค่ะมันเหมือนว่าเราหายใจใครมาอุดจมูกเราก็อึดอัดนั่นน่ะเห็นมั้ยอ๋อค่ะนั่นน่ะเราก็ลําบากนั่นน่ะค่ะนั่นน่ะทรมานมันเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วอันนี้แล้วหนูเช็ดที่นะพอเช็ดที่ปั๊บมดแดงเนี่ยตายตั้งเยอะแล้วเป็นอะไรมั้ยคะแบบนี้นั่นแหละต่อไปเราก็พยายามอย่าให้มันมีน้ำไอ้ถังนั่นน่ะให้มันไปไกลๆไปให้มันไปกินไกลๆบางคนบอกเดี๋ยวแม่จะมาฝาดนะไปนะอีก5นาทีเดี๋ยวแม่จะฝาดหมดก็ไปหมดเลยนั่นเห็นมาฝาดบ้านเขากลัวบาปเขาฟังรู้เรื่องเลยฮะรู้สิรู้อ๋อแล้วยุงก็รู้ด้วยเลยฮะรู้ทั้งนั้นน่ะโอ้ทีนี้หนูจะบอกเขาฟังดีกว่าเนาะเออนั่นแหละใจหนูไม่อยากจะตีตายเลยทำไมหนูก็คิดทำยังไงอันหนูก็สวดบนข้อ1ถึงข้อ8นะศีลนะก็เหมือนคนน่ะเขาทำนากันน่ะเฮ้ยทำไมหนูมันข้ามมาตะที่เองอ่ะที่นาเองนั่นแหละทำไมมันไม่กินนาเองทำไมมากินนาเราหมดเลยเออเราแกจุดธูปบอกไง
เจ้าที่เจ้าทางขอให้อย่ามารบกวนเรามากนักเลยนั่นนะขออย่ามารบกวนเรามากต่างคนต่างอยู่แต่คนพวกนั้นเขาขอไฟช็อตไงมันโดดข้ามมาได้มันกินหมดนั่นนะเห็นไหมนั่นนะรู้เลยนะไอ้คนที่เขาก็จับไอ้หัวหน้าได้ไอ้หัวหน้ามันตัวขาวก็ตัวใหญ่หัวหน้าหนูเหรอฮะนั่นนะมันเป็นโพธิสัตว์นั่นนะมันเป็นกรรมไงต้องมาเกิดต้องมาเปิดเผยชาติใช่ไหมนั่นนะเขาจึงว่าสัตว์ตัวแปลกๆก็จะไปฆ่ามันนั่นแหละเห็นไหมไอ้ตัวเผือกงูเผือกมั่งปลาไหลเผือกนั่นแหละมันเป็นพวกโพธิสัตว์มาเกิดนั่นแหละอ๋อถ้าเกิดฆ่าเขาจะโอ้โหบาปเยอะอ๋อบาปเยอะเห็นไหมใช่ไหมบางหลวงปู่สังวานก็บอกไอ้ปลาเผือกเนี่ยปลาหมอมันเป็นสีทองอะทองคำอะไรเขาก็จับเลี้ยงไว้มันแปลกๆใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยพวกเนี้ยเขามาเสวยกรรมของเขานั่นน่ะใช่ไหมงัวควายเผือกอย่างเงี้ยน่ะมันออกมาจากควายดำอ่ะแต่มันเป็นควายเผือกนั่นน่ะเขาก็เรียกว่าโพธิสัตว์มาเกิดนั่นน่ะพวกเนี้ยบางตัวนะมันมีพรสวรรค์นะเขามันสว่างงัวบางตัวเนี่ยเขามันสว่างตอนวันพระวันโกนเนี่ยมันจะสว่างของมันเป็นลำเทียนเนี่ยเขาพูดกันคนโบราณเขาว่าพวกเนี้ยเขาเลี้ยงไว้เขาก็เจริญนะครอบครัวครอบครัวเขาอะไรเงี้ยนี่แหละถึงบอกว่าประเทศไทยเราใจบุญกันเยอะนั่นแหละทีนี้ก็เลยยังดีเห็นไหมฟ้ามันผ่าต้องอะไร80,000 ครั้งหรืออะไรที่ฮ่องกงเห็นไหมเราบอกจริงเนอะจริงที่เนี่ยเขาโคดไลน์มาให้ดูเนี่ยนั่นน่ะสองวันเห็นไหมมันบางทีผ่างัวควายผ่าค่ายทหารบางทีต่างประเทศเนี่ยตายต้อง200 คนอะไรเงี้ยนั่นน่ะเห็นไหมมันฟ้ามันแรงขึ้นเพราะเขาเคยมีกรรมอะไรอย่างนั่นน่ะเก้งกวางมันก็ผ่าได้30 ตัวนะเห็นไหมกวางต่างประเทศเนี่ยนั่นแหละถ้าเขาไม่ถ่ายไว้ก็พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละใช่ใช่อยู่ต่างประเทศนะคะนั่นสาธุนะโยมนะขอบพระคุณหลวงปู่สาธุสาธุนี่แหละถึงบอกว่าใครไม่เชื่อนั่นแหละใครไม่เชื่อหลวงปู่ฟันนะบอกเอาเราลำบากกันเหลือเกิน เห็นไหมชนบทเอาปลูกกล้วยแล้วก็เอาข้าวของไปแลกกันเราก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์นะคนไหนใจบุญก็ฉลาดนั่นนะเห็นไหมบางคนอดไม่ได้มันก็ทำไปนั่นนะที่บอกว่าลูกผู้หญิงเนี่ยอยู่กับเตานั่นนะหัวดีนั่นนะเราต้มทุกวันแกงทุกวันนั่นแหละมันก็สะสมบาปอะไรเงี้ยหลวงปู่สังวานเข้าใจพูดเต็มมาแต่ก็ไปเอาที่มันตายแล้วมานั่นแหละมาทานนั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปหั่นเขาใช่ไหมหั่นให้เป็นบางคนยังไม่อยากทุบแล้วเอาเลยหั่นเลยนั่นแหละหั่นปลาหั่นอะไรนั่นแต่ว่านั่นน่ะมันก็เจ็บนั่นน่ะมันรู้นี่แหละไอ้ที่ว่าจิตรู้นี่เองที่บอกว่าคนบอกว่าไม่รู้หรอกตายแล้วก็ไม่รู้ใช่วิญญาณมันรู้ไอ้เนื้อมันไม่รู้แล้วเมื่อมันก็มีตะผุพังไปถ้าเผาก็เป็นขี้เถ้าไปอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นน่ะเรานี่แหละข้างต้นทำให้ดีนั่นน่ะศีลสมาธิปัญญาข้างต้นทำให้ดีหัวหลังสมาธิรักษาเราสติรักษาเรานี่แหละท่านบอกใหม่ๆเนี่ยลำบากโอ้รักษาศีลก็ค
คนก็คอยว่าคอยแซะอันนั้นนะครับขอโอกาสครับหลวงพ่อมาสายมาจากนนทบุรีโยมสุนทรสุภาพรเจริญสุขจันทร์อยู่นมัสการค่ะท่านอาจารย์ทุกท่านโชคดีคุณโยมค่ะจะยืนยันกับอาจารย์นะคะที่คุณผู้หญิงเมื่อกี้โทรมาเกี่ยวกับเรื่องค่าตัดค่ะจ้าเพราะว่าแต่ก่อนในบ้านโยมเนี่ยตุ๊กแกเยอะมากโอ้โหพอเข้าไปไม่กลัวเลยอ่ะมันขนาดนั้นแบบมันเป็นฟองไข่แล้วมันแตกไข่มันแตกนะคะวิ่งเต็มบ้านไปหมดเลยจนโยมต้องจ้างคนมาจับไปปล่อยอ่ะเพราะเรามักจะฆ่าเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยมันก็มาไปปล่อยมันก็มาจนผลสุดท้ายจะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยโผล่ไปที่หน้าต่างเนี่ยบอกกับเจ้าตุ๊กแกเขาตรงๆเลยบอกตุ๊กแกต่างคนต่างอยู่นะบ้านใครบ้านมันคุณกุศลใจที่ฉันสร้างมานะฉันขออุทิศให้เธอนะแล้วก็เราอย่ามารบกวนกันเลยเพราะว่าลูกๆฉันก็กลัวทุกแกกันเนอะเขาพูดกับเขาตรงๆนะคะเขาก็เลยหน้าฟังเรานับตั้งแต่นั้นมาไม่มีทุกแกที่บ้านอีกเลยแม้แต่ตัวเดียวเขามาคอยบุญเราเนาะค่ะหนูก็ที่ส่วนกุศลนะคะยุงก็ไม่ตกนะหนูเป็นคนที่ยุงไม่กัดค่ะตั้งแต่เราสาวไปจนบุญนี่ไปนั่งกลางวงน้ำคำแบบว่าเป็นไม้กระดานนั่งดูหนังดูทีวีอะไรกันอย่างนี้นะแต่ก่อนกลางบ้านเนี่ยไต้ฝุ่นมันเป็นน้ำคำอ่ะถึงเขาโดนยุงกัดกันโยมไม่โดนนะคะได้ตัวแล้วเราก็แผ่เมตตาให้เขาส่วนมดก็เหมือนกันแต่ก่อนเคยฆ่ากี่ GDP เนี่ยฆ่ามดมันก็ยิ่งมาใหญ่เลยค่ะเหมือนกับตุ๊กแกค่ะพอตอนหลังเราก็ขอเข้ามาเขานะถึงเขาจะเป็นสัตว์นะเราก็ขอโหสิกเขาอะค่ะทั้งตุ๊กแกทั้งมดทั้งอะไรเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้วนะอย่ามารบกวนกันเลยแล้วก็ให้ต่างคนต่างอยู่ถ้าจะมากินเศษอาหารอะไรก็ไปกินนอกบ้านแต่เพราะว่าในบ้านมันไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมมันแบบบางทีมันก็มากินขยะอะไรเงี้ยค่ะพวกมดพวกหนูไปหมดเลยค่ะไม่มีเลยทั้งมดทั้งหนูทุกแกนางกาบเดี๋ยวนี้ที่บ้านไม่มีเลยค่ะสาธุสาธุจะขอยืนยันให้ที่เมื่อกี้โทรมาเนี่ยทราบว่าไอสัตว์พวกนี้มันพูดเขารู้ภาษาค่ะมันรู้เขาฟังรู้เรื่องอย่างตุ๊กแกเนี่ยอาจจะจันมากเลยมีเป็นแบบเป็นลังเลยนะคะมันเข้ามาอยู่ร่างบ้านมันตัดต้นไม้แล้วมันก็หนีจากต้นไม้มันก็มาอยู่มาใส่บ้านเราเออแล้วโยมก็เนี่ยก็พูดกับเขาเลยแผ่เมตตาให้เขาด้วยอุทิศบุญให้เขาด้วยทำบุญเขาอุทิศเขาแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็ไม่มีอีกเลยอ่ะยุงก็ไม่กัดตบยุงไม่เคยโดนนะไม่ต้องไปตบนะบุญสาธุสาธุค่ะสาธุนะคะสาธุสาธุสาธุมาคุยก็ดีละนี่แหละมันเกิดมาเนี่ยเราคุ้มค่าที่ชาวโลกเขาทำโทรทัศน์ให้พวกเราเราก็เอาโทรทัศน์มาเป็นบุญวิทยุมาเป็นบุญนี่แหละพระจะไปโปรดเราทุกวันคงไม่ไหวตำบ้านนั่นแหละก็ได้โทรทัศน์นี่แหละที่ได้ไปนี่แหละนี่แหละเป็นบุญเหลือเกินที่ดวงใจของพระอริยเจ้านั่นแหละหลวงปู่มหาบัวก็ดีนั่นแหละที่ท่านทำเอาไว้นั่นนำร่องเอาไว้หลวงพ่อสนองเนี่ยท่านอาจารย์ไพรินทร์นั่นก็ทำเห็นไหมต่อสารต่อกันไปนั่นแหละก็เป็นบุญเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็เป็นบุญนะเห็นไหมที่บอกว่าเออได้ช่วยกันประคับประคองให้โลกอยู่ได้ใช่ไหมโลกใบนี้อยู่ได้เพราะช่วยค้ำจุนกันนั่นแหละเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นที่คนไม่เข้าใจอ่ะก็นึกว่ามันไม่ไร้สาระพวกนักบวชเนี่ยพวกไร้สาระนี่แหละเวลาเราตายนั่นน่ะไปเจอเข้าแล้วมันหนาวเลยนะที่มันแก้ไม่ได้นั่นน่ะเห็นมั้ยพาบังงถ้าพูดแล้วพาบังงเนี่ยถ้าไปอยู่ป่านะท่านก็ดีนะท่านก็บอกโอ้โหเหมือนเทวดานั่นน่ะอยู่ที่ต้นไทรครับมาสายของการครับลูกพ่อมาสายจังหวัดชลบุรีโยมณภาเจริญสุขได้โยม
นมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองโชคดีคุณโยมเป็นไงบ้างคุณโยมก็สบายดีหลวงพ่อจ้าก็โยมคิดถึงหลวงพ่อเลยโทรมาค่ะโอ้อ้าวอ้าวแล้วก็คิดถึงคุณยายวัฒนาแล้วก็คุณลวงพึ่งทำไมเงียบไม่เห็นโทรมาเลยคิดถึงมากค่ะตรงนี้ไม่เคยไม่นั่นน่ะไม่ได้พูดเลยจ้าจ้าค่ะตรงสบายดีปฏิบัติเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อก็ดีค่ะตาโตนี่แหละจึงบอกว่าถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องนี่แหละเราปฏิบัติธรรมแผ่นดินจะแห้งเราก็ปฏิบัติธรรมนี่แหละนี่แหละบุญมันก็เกิดเนี่ยนี่แหละต้นบุญเดินก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญนั่งก็เป็นบุญนั่นแหละโยมว่าจะถามหลวงพ่อจะโยมลืมหลวงพ่อเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวโยมตั้งใจใหม่ก่อนนมัสการค่ะดีดีเนี่ยเป็นกำลังใจนี่แหละยังได้ห่วงนักปฏิบัติด้วยกันก็ยังนี้แหละเมื่อรู้กันรู้จักกันเนี่ยเมื่อนั่นแหละเหมือนยายอะไรที่นครถมแกก็เป็นมะเร็งแกยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ชื่อยายอะไรที่แกเคยโทรมาบ่อยๆแกก็ไม่กลัวตายน่ะเนาะ80ฝ่านั่นน่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้โทรมาอีกแล้วลุงก็ไม่อยู่ท่านก็มาทำบุญกับด้วยนั่นน่ะคุณยายคนน่ะจึงบอกว่านี่แหละที่ครูบาอาจารย์บอกคนที่ปฏิบัติธรรมนี่แหละมันเป็นญาติกันนั่นน่ะให้มาให้ทานมาเห็นมั้ยให้สตังมาค่าสถานีอะไรต่างๆหลวงพ่อมีก็มีสายมาจากอุบลโยมกิมหลังเจริญสุขได้โยมมนัสการค่ะท่านอาจารย์คะโชคดีหลวงพ่อคะจ้าไม่เคยปิดเลยวิทยุเปิดทั้งคืนเลยดีเทวดาก็เปิดตื่นก็เปิดได้ยินค่ะทั้งคืนเลยเทวดาเขาได้ฟังด้วยดีชอบมากแล้วตอนเช้าก็ทำวัดตั้งแต่ตี 4จ้าตี 4ก็ทำวัดจ้าตี 5ก็เข้าสมาธิจน6 โมงถึงออกจากบ้านจ้าอยู่บ้านคนเดียวอายุ75แล้วโอ้โอ้นั่นแหละพุทโธอยู่กับพุทโธไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับศีล5ศีล8เนาะดีแล้วนั่นน่ะตายก็ตายคนเดียวนั่นน่ะอยู่ของท่านหลวงพ่อมาตั้ง10กว่าปีแล้วทํามา10กว่าปีแล้วดีดีนั่นน่ะอยู่กับพุทโธอยู่กับนี่แหละเรือลำนี้แหละเรือมนุษย์นั่นแหละเรืออาการ32นี่แหละใช่ไหมนาวาชลาแล้วการค่ะหลวงพ่อสาธุนั่นแหละทัตติดีนั่นแหละใช้ได้หลวงพ่อสังวานบอกศีลดีสมาธิพอสมควรใช้ได้นั่นแหละนี่แหละต่อไปก็มันไม่แค้วไม่แค้วไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นน่ะไปนิพพานน่ะถ้าได้บุญกุศลปัญญานั่นน่ะปัญญาบารมีพายไปถึงนิพพานนั่นน่ะใช่มั้ยมีทางพรุ่งนี้ก็วันพระครับหลวงพ่อพรุ่งนี้ก็วันพระนะ8ค่ำเดือน10พอดีเราก็จะไปที่ไร่มะขามนั่นน่ะที่ว่าปฐุมวศูนย์ปฏิบัติธรรมปทุมวดีเนี่ยที่ตำบลศรีมงคลเนี่ยเนาะนั่นแหละทีนี้ก็เอาเสื้อผ้าอาหารแห้งมั่งไปทำถวายสังฆทานให้ดวงวิญญาณที่นักรบนั่นอยู่ประชามันอยู่ทางนั้นก็มีทีนี้ทำไมมันเยอะประชาทำไมเยอะก็เดินไปทางไหนคนโบราณมันไม่มีรถนะ
จะเอาไก่เกียนไปก็ลำบากเออตรงนี้ที่มันก็ว่างนั่นแหละก็ขุดฝังเอาไว้นั่นเห็นไหมถ้าเป็นเจ้านายใหญ่ก็จะเอาไปเมืองอยุธยาหรือสุโขทัยอะไรก็ต้องเอาเกียนเอารถไปนั่นเห็นไหมเอาเกียนนั่นเห็นไหมทีนี้เออญาติโยมบางคนก็คงจะสงสัยนะให้ประชานักรบทำไมมันเยอะก็ไปทางไหนอะใช่ไหมเราก็มานึกดูเราเกี่ยวข้าวแล้วเราจะไปฝัดข้าวไกลๆก็ไม่ได้ขอการเขามาจากสายโคราชโยมบัญชาเจริญสุขเจ้าโยมครับนมัสการโชคพ่อครับโชคดีคุณโยมคือผมมีเรื่องจะถามคือผมสงสัยมานานผมก็จ้าเมื่อประมาณสักปี2515ครับจ้าแล้วทีนี้ครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่เชื่อเขาผมก็ผมตอนที่ผมบวชผมก็จบทั้งทำทั้งเองครับแต่ผมก็เรียนไปงั้นบอกตรงๆคือเด็กคุณหลวงพ่อคือผมก็เรียนไปตามเขาเรียนเลยเขาเรียนผมก็เรียนจ้าตอนนั้นผมจบทั้งทำโทแล้วทีนี้มันมีอยู่ก่อนจะช่วงภาษาบ้านเราคือเรียกว่าเดือน6อ่ะเดือน6จ้าพระที่ถูกอายุมากกว่าผมจะบวชหลังผมเป็นอาวุโสน้อยกว่าท่านยินเสียงคนร้องให้ช่วยผมก็แกก็ประมาณสัก2ทุ่มแกก็วิ่งมาถามว่าคุณได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยไหมพูดดังๆหน่อยคุณโยมครับคือมีคนร้องให้ช่วยครับมีภิกษุอีกองค์นึงวันนี้แกเสียชีวิตไปแล้วล่ะครับจ้าครั้งแรกกับประมาณสัก6-7วันแกก็วิ่งมาถามอีกประมาณสัก2-3ทุ่มหลังที่ทำวัดเย็นเนี่ยแกบอกได้ยินคนร้องให้ช่วยผมก็บอกผมว่าไม่ได้ยินพอครั้งที่3แกก็มาถามอีกประมาณ6-7วันจะได้ยินครั้งนึงครับพอครั้งที่4วันนั้นผมเหนื่อยคือท่องหนังสือหลักสูตรต้องทำเองมันก็ยากก็เลยอารมณ์เสียก็เลยพูดกับแกแรงไปหน่อยนึงว่าโอ้หลวงพี่น่ะแกแล้วเราเป็นพระเราไม่ได้กินข้าวเย็นเหมือนชาวบ้านจะขยันอะไรทั้งนั้นคือหลวงพี่องค์นี้ตอนเย็นพอหลังจากทำวัดเสร็จท่านจะไปกวาดดินในสระที่มันร่วงนะครับอันดินที่ชาวบ้านเขาขนมันร่วงปีทางอะไรท่านก็ไปกวาดท่านขอประสาความสะอาดพอดีพี่ชายผมไม่ใช่พี่ชายแท้ๆเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นรักษาการเจ้าวาดได้ยินผมกับพูดเสียงดังใส่หลวงพี่องค์นั้นก็เลยพอทำวัดวันหลังเดี๋ยวคุณอย่าพึ่งลุกไปผมก็นึกโอ้วันนี้ทำผิดอะไรหลวงพี่จะดุละมั้งจะโดนด่าละมั้งก็เลยถามผมว่าคุณไม่เชื่อหลวงพี่ใช่ไหมหลวงพี่ที่มาถามคุณน่ะผมบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกเพราะ3ครั้ง4ครั้งเขาวิ่งมาถามแต่ผมว่าผมได้ยินคนบอกให้ร้องให้ช่วยผมเอ้ผมไม่ได้ยินผมก็บอกว่ายินสุดท้ายเนี่ยผมเอาล้างอารมณ์ไม่ดีก็เลยผมก็ตะพูดกระแกดังไปก็เลยหลวงพี่ที่ดูรักษาการจังหวัดบอกถ้าคุณไม่เชื่อคุณเตรียมตัวได้เลยผมเนี่ย7ครั้งมาแล้วแกก็บอกผมเลยก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนะครับหลวงพ่อพอดีผมจะบอกถ้าแน่จริงคุณเตรียมไฟฉายเอา3ก้อนเลยนะให้จริงแจ้งเลยผมบ้านผมเป็นบ้านนอกครับมันอยู่ในป่าพอแกก็บอกว่าวันโกนวันพระคุณฟังได้เลยนะถ้าคุณตั้งใจครั้งที่ผมได้ยินคือเป็นครั้งที่5ของพี่องค์ที่วิ่งมาหาผมเนี่ยก็ประมาณสักเกือบจะ3ทุ่มคำแรกคือโอ้ยช่วยด้วยผมกำลังท่องซื้ออยู่ได้ยินเสียงเนี่ยเสียงใครวะก็คือหลวงพี่องค์ที่ว่าก็วิ่งมาหาผมคุณได้ยินไหมบอกโอ้ยได้ยินเต็มรูหูเลยหลวงพี่เธอเราวิ่งไปดูเธอใครมันตีกันอยู่ข้างวัดเราวิ่งไปดูก็เป็นป่าไผ่ป่าอะไรไปฉายกระสงพอวิ่งไปทางเหนือเสียงก็อยู่ทางใต้พอวิ่งไปทางใต้เสียงก็อยู่ทางเหนือวิ่งกลับไปกลับมาเอ๊ะเสียงมันอยู่แถวต้นโพก่อนวันหลังเอาหลวงพี่ไปอยู่ทางทิศตะวันออกผมไปอยู่ทางตะวันตกก็ตะแคงเข้าไปจนถึงต้นโพเสียงอยู่ในต้นโพครับเวลาจบแล้วนะเวลาจบละวันนี้เดี๋ยววันหลังค่อยคุยใหม่สาธุวันนี้ก็เวลาก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายโทรศัพท์มาที่เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 และขออนุโมทนากับทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามาในวันนี้ทั้ง
ฟังทางโทรทัศน์หรือทางวิทยุสังฆทานธรรมช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอหลวงพ่อให้พรในช่วงสุดท้ายครับก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ทำบุญสุนทานทุกอย่างที่เราได้ทำกันก็ขอให้ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชกุศลให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและพระบรมสารีวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานและชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ